สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้คือจะเป็นสปอยสรุปในเรื่องของซีรีส์ไวกิ้งซีซั่นที่5ครึ่งแรกเป็นเนื้อหาของตอนที่ 1- ถึงตอนที่10ครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าใครสนใจจะดูตัวเต็มก็สามารถรับชมได้ทาง n e t f l i x นะฮะมีเป็นซับไทยซีซั่นที่5เปิดมาด้วยฉากงานศพของซิกเกิลที่โดนไอวาฆ่าตายไปนักโลไวกิ้งมาร่วมกันไว้อะไรให้กับซิกเกิลผู้พี่น้องก็โกรธไอวานะครับไอวาเองก็เสียใจยกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปเขาพยายามอธิบายกับผู้พี่ๆว่าเขาไม่ได้ตัััั้้งงงงงใใจตตตออออออนนนนคคควววาาาามมมมมโกกกรรรธบบบํเเเเเขขขไไ่่่่ป็็ซึีชื ว่าจะปล่อยให้อวาคุมกองทัพใหญ่ไม่ได้เด็ดขาดบิออร์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวเขาแล้วอุบเบจะต้องเป็นคนจัดการเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะไปสำรวจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปกับฮาร์แดนโดยบิออร์เนี่ยก็จะไปเลยนะครับไม่กลับคาดิกัดก่อนราชาฮาร์ลได้ยินแบบนี้เขาจึงขออาสาว่าเขาจะไปคาดิการให้และแจ้งข่าวความสําเร็จให้ลาเกอธาได้รู้บิออร์กล่าวขอบคุณแล้วก็ฝากให้ราชาบอกครอบครัวของเขาว่าเขาคิดถึงทุกคนแล้วก็จะกลับไปในภายหลังซึ่งสาเหตุจริงๆที่ราชาจะกลับไปนะคร็คือจปาาหร แล้วในเวลาต่อมาก่อนที่บิยอนและฮาร์แดนจะออกเรือราชาฮาร์ลก็มาคุยกับฮาร์ฟแดนผู้เป็นน้องชายราชาขอให้ฮาร์ฟแดนเปลี่ยนใจเขาอยากให้ฮาร์ฟแดนอยู่กับเขาต่อเพราะเราสองพี่น้องมีความฝันร่วมกันมาตลอดฮาร์ฟแดนก็บอกราชาว่าไม่ใช่นั่นมันเป็นความฝันของพี่ตัวเขาเองไม่เคยมีความฝันอยากเป็นน้องชายของราชาเหนือราชาความฝันของฮาร์ฟแดนคือเขาอยากออกทองโลกได้เจอสิ่งที่ไม่เคยมีไวกิ้งคนไหนได้เจอมาก่อนราชาก็ถามว่าแล้วความทะเยอทะยานของฮาร์ฟแดนคือสิ่งใดฮาร์ฟแดนตอบราชาว่าความทะเยอทะยายัเาหรบรบคน หลังจากนั้นครบแดงก็ไปขึ้นเรือของบิยอนแลวก็ออกเดินทางส่วนทางนั้นไอวาก็ไปหาโฟกิที่กําลังต่อเรืออยู่คนเดียวในป่าไอวาได้เห็นโฟกิกําลังต่อเรือลําเล็กก็ถามว่าจะต่อเรือของเล่นไปทําไมโฟกิบอกไอวาวันนี้เป็นเรือสําหรับคนเดียวตัวเขาจะออกเดินทางคนเดียวไปแบบไม่มีจุดหมายแล้วแต่เทพเจ้าเห็นสมควรไอวาขอร้องเขาไม่อยากให้โฟกิจากไปเขาบอกโฟกิเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฆ่าซิเกิดแต่ว่าพวกพี่ๆหรือคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อเลยไอวาบอกโฟกิว่เาเขาคิดว่าโฟกิเนี่ยเป็นพ่อของเขามาตลอดบบ้แนนั พ่อของไอวาคือแลกนาชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและมันจะไม่มีวันเป็นอย่างอื่นโฟกิอธิบายให้ไอวาฟังว่าเขาต้องไปชีวิตของเขามี3ส่วนส่วนแรกของชีวิตเขาตายไปตอนที่ลูกสาวตายส่วนที่2ก็ตายไปพร้อมแลกนาและส่วนสุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับเฮลกาตอนนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้อีกแล้วที่เขาสนใจเขาจึงจะขอมอบชีวิตนี้ให้กับเทพเจ้าไอวาร้องไห้บอกว่าเขาใจสลายที่โฟกิจะจากไปโฟกิกอดไอวาบอกว่าไอวาไรกระดูกหายนะของโลกไอวาสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขา ในเวลาต่อมาเมื่อฟูกิต่อเรือเสร็จเขาก็จะออกเดินทางครับอุเบสและวิเซอร์ก็มาหาแล้วก็ถามว่าทําไมไม่บอกพวกเขาเลยว่าจะไปฟูกิก็ตอบว่าถ้าบอกไปเนี่ยก็โดนห้ามอีกแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเป็นว่ามาลาให้ถูกต้องเลยแล้วกันฟูกิบอกลาอุเบสและวิเซอร์กไอวาก็มาส่งด้วยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนที่นี่ต้องการฟูกิแต่ว่าฟูกิกลับขี้ขาดแล้วก็จะทิ้งทุกคนไปฟูกิบอกไอวาว่าถ้าแน่จริงก็ลุกขึ้นมาด่าสิทั้งสองคนก็ยิ้มให้กันครับจากนั้นฟูกิก็แล่นเรือออกเเดดินนทางคียว ในระหว่างที่โฟกิอยู่ในแม่น้ํานักรบไวกิ้งก็ตั้งแถวส่งโฟกิเขาตะโกนสรรเสริญโฟกิยอดนักต่อเอรือโฟกิซึ้งใจจนยยน้าตาไหลแล้วก็พยายามไม่หันกลับไปมองและเมื่อเรือออกไปกลางทะเลแล้วโฟกิจัดข้าวของบนเรือก็เจอกับเข็มทิศแดดที่ใช้ในการเดือนเรือถูกใส่ไว้ในถุงซึ่งมันก็ไม่ใช่ของโฟกินะครับและเขาก็รู้ว่าไอาวาเนี่ยเป็นคนแอบเอามาใสา่เพราะว่ากลัวโฟกิจะหลงทางโฟกิพูดขอบคุณไอาวาแล้วเขาก็โยนเข็มทิศทิ้งน้ําเพราะว่าตัวเขาจะไปตามแต่ที่พระเจ้าอยากให้เขาไปตัดภาพไปทางวังเวสซกที่โดนพัังเผาาาทํยยย่อบ ก็มีคนขี่ม้านำทหารมาที่นี่หัวหน้าของกลุ่มที่มาก็คือบิชอปเฮมูนบิชอปแ่งเชอร์บอนซึ่งตามตำแหน่งแล้วบิชอปเฮมุลเป็นพระนะฮะแต่ว่าเฮมุนเนี่ยก็เป็นนักรบที่เก่งกาจด,ด้วยคือเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ประมาณนั้นนะครับบิชอปเฮมูนสั่งให้ทหารแยกย้ายค้นหาศพของราชาเอ็กเบิร์กและพวกเขาก็ได้เจอศพของราชาถูกยัดไว้ในถังน้ําบิชอปจัดงานศพของราชาให้อย่างถูกต้องตามประเพณีแล้วบิชอปก็ได้เจอกับพระที่อยู่ด้วยตอนที่ราชาเอ็กเบิร์กทำสัญญาย,ยกอันก,กับพวกวงซึ่ตอน,ออนีสรอง ว่าแม้ราชาจะกลัวตายยังไงแต่ว่าราชาเนี่ยก็ไม่น่าจะยอมขายที่ดินของบรรพบุรุษแบบนี้พระคนนั้นก็บอกีิชอปว่าราชาไม่ได้ขายเพราะว่าก่อนหน้านั้นราชาเอ็กเบิร์กสละดตำแหน่งแล้วและคนที่เป็นราชาจริงๆก็คือราชาอาธิวุปสัญญาของราชาเอ็กเบิร์กกับพวกไวกิ้งมันไม่มีความหมายอะไรเลยซึ่งตอนนี้ราชาอธิบุปและครอบครัวกับพวกข้ารับใช้ก็ไปหลบอาศัยกันอยู่ในบึงครับก็อยู่กันอย่างยากลําบากเป็นชาวบึงไปเลยนะครับหนีการตามล่าข,ของพวกไวกิ้งแต่เจ้าชายอันเฟลดลูกคนเล็กของเจ้าหญิงยูกยงยยตกก่่ยนัยััออองงฤษ อุเบฮาวิเซอร์และไอวานั่งกินข้าวคุยกันคุยกันว่าจะปกครองดินแดนใหม่อย่างไงดีไอวาบอกพี่ว่าเขาไม่อยากจะยุบกองกาลังเขาอยากทาสงครามต่อในตอนที่เรายังแข็งแกร่งไอวาบอกเราควรจะกลับขึ้นเหนือกลับไปยังนอทัมเบีย er, ไปตั้งมั่นในตําแหน่งที่มั่นคงใกล้ทะเลแล้วก็จะบุกโจมตีตอนไหนก็ได้อุเบก็บอก่าให่เขาพูดถึงความฝันของเลกนาที่อยากจะตั้งลกลากในอังกฤษไอวาบอกว่าอุเบไม่เข้าใจที่เขาหมายถึงคือเราต้องมีที่ตั้งที่มันมัน่นคงมากกว่านี้ไม่ใช่อยู่กลางโรง ไอวาพูดถึงเมืองในนอตธรรมเบียที่ชื่อว่ายอกที่นั่นไกลแม่น้าสายหลักมีป้อมปราการแข็งแกร่งถ้าสามารถยึดที่นั่นได้ชาวไวกิ้งก็จะได้อยู่ในแองกฤษได้อย่างมั่นคงอูเบ <U be S 1> พอได้ฟังแผ่ของไอวาก็เห็นด้วยนะครับและพวกเขาก็เตรียมการบุกตีเมืองยอ์กองทัพไวกิ้งเดินทัพขึ้นเหนือไปจนถึงเมืองยอกอูเบ่เฮวิเซิร์กและไอวาแอบมาสอดแนมเมืองไอวาบอกว่าเราควรจะโจมตีพรุ่งนี้เลยเพราะตอนนี้พวกชาวเมืองยอกยังไม่รู้ตัวว่าไวกิ้งมากันแล้วอูเบ <U be S 2> ก็พูดถึงเรื่องที่ลกเคคยจจจมมมมมมตตีีเเืือออองงงงงใใในนนนนวววววววััััััพรรรระะะะหหญ่่ทชาาาาไปกกกบบดดแล้้้็ขขึสูล จนไปเจอเด็ก2คนที่ออกมาเล่นในป่าไวกิ้งจับตัวเด็กเอาไว้ไอวาก็สอบถามว่าอีกกี่วันถึงจะถึงวันพระใหญ่เขาสัญญาว่าถ้าเด็กยอมบอกจะปล่อยกลับไปซึ่งเด็กก็ยอมบอกนะครับว่าอีกสาวันจะมีงานสําคัญและเมื่อได้ข้อมูลวันที่จะบุกโจมตีแล้วไอวาก็บอกทุกคนว่าเราต้องมีการสังเวยให้กับเทพเจ้าแล้วจากนั้นเด็กทั้งสองคนนั้นก็ถูกจับไปเผาทั้งเป็นไม่ได้กลับบ้านตามที่ไอวาสัญญาเอาไว้อุเบได้เห็นความโหดร้ายแบบนี้เขาก็ไม่พอใจครับแต่เขาเองได้ก็ขัดไปได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยหมดแล้ววในนออีก3ัต่มา กองทัพไวกิ้งก็บุกโจมตีเมืองทหารเฝ้ากำแพงมีจำนวนไม่มากเพราะว่าส่วนใหญ่ไปร่วมสวดมนต์กันที่โบสถ์พวกไวกิ้งก็เอาบันไดามาพาดปีนบุกตีง่ายๆนะฮะอุเบปีนมันไดบุกขึ้นไปฆ่าทหารบุกากำแพงแล้วก็ลงมาเปิดประตูให้ทัพใหญ่บุกเข้าเมืองกองทัพไวกิ้งไปยืนกันอยู่ที่หน้าโบสถ์กลางที่กำลังจัดงานกันและพวกเขาก็เปิดประตูบุกเข้าไปข้างในแล้วก็ไล่ฆ่าชาวบ้านทุกคนที่เจออุเบได้เจอแม่ชีคนหนึ่งที่กรีดข้อมือฆ่าตัวตายแต่ว่ายังไม่ตายดีแม่ชีขอร้องให้อเบอ้่าาาทระยยังมวิตู แล้วก็ทําให้ตามที่เธอขอชาวบ้านถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายมิชชันของเมืองถูกไอวาจับมาทรมานแล้วก็กรอกทองล้อนใส่ปากจนตายไอวาโห่เลาะอย่างบ้าคลั่งแภาพกลับไปทางคาเดกัตทอวีกําลังซ้อนด่าก,กับกุนทุมลูกชายคนโตของเธอกับยาวบอกสาม,มีเก่าทอวีสอนให้ลูกชายภูมิใจในพ่อที่แท้จริงของเขาเธอบอกว่าแม้ตอนมีชีวิตยาวบอกจะเป็นศัตรูกับลกนาแต่เธอเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองคนคงร่วมฉลองกันอยู่ในวันฮาลาและวจากนั้นราชาฮาลอก็เดินทางมาถึงคาเดกัตราชาและผู้ติดตามเข้าพบเลกากา แจ้งหนึ่งที่มหากองทัพมีชายเหนือชาวอังกฤษบิยอนสามารถนํากองทัพล้างแค้นให้กับแลกนาได้สาเร็จแล้วก็ท่าก็ถามว่าบิยอนตายแล้วใช่ไหมถึงไม่กลับมาแจ้งข่าวเองราชาฮาราตอบว่าไม่ใช่บิยอนไม่กลับเพราะจะไปสํารวจสเปนต่อแล้วก็ฝากให้เขาเนี่ยกลับมาแจ้งข่าวแทนแล้วก็ท่าขอบคุณที่ราชามาแจ้งข่าวให้แล้วเธอก็บอกว่าเธอรู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ราชากลับมาก็เพื่อจะมาดูว่ายึดคติกัดได้แล้วหรือย,อยังแอดติดชักดาบจ่อคอราชาราชากรู้ตัวว่าพลาดแล้วแผนการโดนเปิดโปงแล้วเขาก็ดันเอาตัวมาอยู่กลางตรบบงต ราชาฮารอยิ้มแล้วก็ทิ้งดาบแล้วเขาก็บอกให้ลงมือได้เลยซึ่งรากะท่าเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าราชาฮารอนะครับแต่จับาไปขังไว้ก่อนแล้วก็ท่ามาคุยกับราชาที่โดนจับลามโซราชาบอกรากะท่าว่าไม่ต้องฆ่าเขาหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการฆาตกัรดอีกต่อไปแล้วราชาเล่าเรื่องนางในฝันของเขาให้ฟังครับที่ทําให้เขาได้อยากเป็นราชาเหนือราชาและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาคิดยึดครองคาติกัดเขาทําทุกอย่างก็เพื่อให้ได้แต่งงานกับเธอแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วราชาโดนหลอกและเเขขาาาากก็บอว่่ผู้หญิงคนนนั้้ไปแลวตอนนี้เขาไไม่ดด้คิเเป็นนรราาาาชชหืออีกต่อไป ลากระทาก็ยืนฟังแต่เธอก็ไม่ได้เชื่ออะไรนักหนานะฮะราชายื่นข้อเสนอให้บอกว่าตอนนี้ลากระท่ามีศัตรูสําคัญก็คือลูกของอาร์็อกที่จะกลับมาแก้แค้นราชาบอกให้ลากระทาแต่งงานกับเขาและพวกเราก็จะกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งลากระท่าได้ฟังก็โกรธครับบอกราชาว่าคงคิดว่าเธอจะดีใจมากสินะที่ราชาอุตส่าห์ลดตัวลงมาแต่งงานกับเธอแล้วลากระท่าท,ที่โกรธจัดก็ขึ้นขย่มข่มขืนราชาฮารอและจากนั้นเธอก็จากไปลากระทากลับไปไประชุมกับคนของเธอแล้วก็บอกเรื่องที่ราชาฮานข้อเสนนอแต่งงาให้ ลากกธาบอกว่าเธอไม่ตกลงอยู่แล้วแต่เธอเองก็ยังไม่คิดจะฆ่าราชาฮารอในตอนนี้แอทิดบอกว่าควรจะฆ่าทิ้งซะคนแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้ลากกธาตอบว่าเรื่องนี้เธอจะเป็นคนตัดสินใจเองแอดิดไม่พอใจแล้วก็เดินออกจากบ้านไปและเมื่อเธอเดินอยู่ในถนนกลางเมืองก็มีคนมาจับตัวแอดิดแอดติดถูกพาตัวขึ้นเรือและเธอก็ได้เห็นราชาฮารอ,อนั่งอยู่บนเรือลำนี้ด้วยคนพวกน,นี้ก็คือลูกน้องของราชาที่มาช่วยพาหนีครับเมื่อกี้ราชาเห็นแอดิดอยู่คนเดียวพอดีก็เลยสั่งให้จับตัวมาด้วยก็คือซวนนั่นเองแและนักกกบบีดรไปจ้ง ว่าคนของราชาฮารรอฆ่ายามแล้วก็พาตัวราชาหนีไปแล้วแล้วก็ท่าตกใจมากแล้วก็ถามว่าแอติดอยู่ที่ไหนซึ่งก็ไม่มีใครเห็นนะครับแล้วก็ทารีตามหาในบ้านในห้องแต่ก็ไม่เจอเธอเดาออกว่าคงโดนจับตัวไปแล้วและเธอก็เสียใจมากทางด้านแอติดที่โดนจับไปอยู่บนเรือราชาฮารอก็แก้มัดให้แอติดถามว่าจะจับเธอมาทําไมราชาบอกว่าเขาต้องการที่จะยึดคดีกัดเขายังต้องการที่จะไปราชาเหนือราชาแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีราชนีราชาฮารอเนี่ยขอแอติดแต่งงานครับก็ขอกันแบบงงๆนี่แหละาะง,ง,ง ลากาธท่าดีกับเธอมากและเธอก็รักลกากากทาราชาฮารอบอกให้แอติทติคิดให้ดีลองถามใจตัวเองดูว่าไม่อยากเป็นราชินีของราชาเหนือราชาหรือ,อยังไงตัดภาพไปทางฝั่งกอะอังกฤษก็มีคนมาแจ้งกับบิชอบเฮมุนว่าตอนนี้กองทัพไวกิ้งได้โจมตีแล้วก็ยึดเมืองยอร์กเอาไว้ประชาชนมากมายโดนสังหารหมู่และบิชอบของที่นั่นก็โดนฆ่าตายอย่างโหดร้ายบิชอบเฮมุนจึงสั่งเคลื่อนทัพเขาจะไปล้างแค้นพวกไวกิ้งทางด้านเมืองยอร์กอูบเบล,ลฮาวิเซิร์กจะเข้าพบไอวาแต่ก็โดนขวางไว้โดยองคคัักกกษษ์์ขออออองไไไไไวววาาาาผู้้้บบ่่่เพมมดถนุญ อุเบบอกองคลักว่าทำไมอยากโดนกระทืบโจมตีตรงนี้ก็ให้เขาเข้าไปซึ่งองคลักก็ยอมให้เข้านะครับเพราะว่านี่คืออุเบบุตรแห่งแลกนาอุเบและฮวิเซิกเข้าไปหาไอวาที่กาลังให้คนสักหลังอยู่อุเบก็ถามว่าองคลักข้างหน้านั่นมันคืออะไรไอวาก็แก้ตัวครับบอกว่าเขาเป็นคนพิการเขาก็ต้องมีองคลักสิอุเบบอกว่าเขารู้ว่าตอนนี้ไอวาคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เราสามพี่น้องเป็นหัวหน้าร่วมกันไอวาก็บอกว่าตัวเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแต่ว่าการที่เขาจะเวก่้าตอองหนื เขาอยากให้ทุกคนลืมว่าเขาเป็นคนพิการอุเบลฮาวิเซอร์บอกไอวาว่าพวกเขายอมรับในสิ่งที่ไอวาเป็นไอวาเนี่ยเป็นน้องชายของพวกเขามาตลอดและอุเบก็บอกไอวาว่าตอนนี้มีกองทัพอังกฤษขนาดใหญ่กําลังมุ่งตรงมาที่ยอร์กซึ่งก็เป็นกองทัพของบิชอปเฮมูนนั่นหละครับบิชอปเฮมูนและผู้ติดตามมาสังเกตการดูเมืองยอร์กพวกผู้ติดตามผงบิชอปก็บอกว่าเมืองนี้มีการป้องกันเข้มแข็งเกินไปเราไม่มีหวังที่จะชนะเลยเฮมูน hey บอกว่าเขาเชื่อว่าเราชนะได้แต่ว่าเสียดายที่ราชาใหม่อัตเทบูททก เพราะว่าอเทวูฟเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการเป็นนักลบนะครับซึ่งทางด้านราชาอเทวูฟในตอนนี้ก็ลี้ภัยอยู่ในบึงนั่นแหละฮะไม่ได้มีความคิดที่จะออกมาต่อสู้เลยแล้วในวันหนึ่งเจ้าชายแอมเฟรดที่ป่วยหนักก็เดินเพลือลงไปกลางบึงน้าเจ้าชายเดินตามภาพหลอนของชายใส่ชุดพระแล้วเจ้าชายแอมเฟรดก็บูบลม้มลงจมน้าครับอเทบูฟและจูดิตตกใจมากรีบวิ่งมาพาอุ้มขึ้นฝั่งและแอนเฟรดที่ได้สติก็บอกว่าเราต้องไปที่ยอกเพราะว่าตอนนี้พวกชาวเหนืออยู่ที่นั่นจูดิตถามลูกว่ารู้ได้ยัง ซึ่งราชาอธิบุตก็เชื่อนะครับแล้วก็ยกทัพพาคนเดินทางไปยังยอกตามที่อันเฟรตบอกหน่วยรัตะเวงของราชาได้เจอกับคนของบิชอปเฮมุลเหลือเมื่อได้รู้ว่ามีกําลังเสริมมาช่วยรบทั้งสองฝั่งก็ดีใจกันมากราชาอธิบุตพากองทัพไปยังค่ายของบิชอปเฮมุลบิชอปคุกเข่าเคารพแล้วก็ให้การต้อนรับราชาอธิบุตแล้วก็ราชินีจูดิดแล้วทั้งหมดก็รับประทานอาหารด้วยกันครับแล้วบิชอปเฮมุลก็นําแผนที่มาคุยกับราชาอธิบุตรจากการสารวจสอดแนมอย และตรงจุดนี้ก็ไม่มีคนคอยเฝ้าด้วยราชาและบิชอปเห็นตรงกันว่าพวกเขาจะบุกโจมตีเมืองในจุดนี้ราชาคิดที่จะโจมตีเลยนะครับแต่ว่าบิชอปเฮมุนก็ห้ามเอาไว้เขาอยากให้2กองทัพคุ้นเคยกันมากกว่านี้ก่อนและเขาก็อยากสำรวจให้แน่ใจว่ามันไม่มีคนมาคอยเฝ้าในจุดอ่อนนั้นจริงๆตัดภาพไปทางโฟกิที่ออกแล่นเรือมอบชีวิตให้อยู่ในมือของเทพเจ้าเขาก็เล่มรู้สึกตัวนะฮะว่าคิดผิดชิบหายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เจออะไรเลยครับโฟกิกลัวนะฮะว่าเขาอาจจะตายไปกลางทะเลแบบนี้ตายไปแบบไม่มีค่าอะไรเลยและเรือของฟอกกกิเเ่ย็จอข้าาับพุใหญ โฟกินั่งรับสภาพเขารู้ตัวว่าไม่รอดแน่เรือของโฟกิโดนกลื่อไปกับพายุแต่พอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เจอว่าตอนนี้เขายังไม่ตายนะครับเรือของโฟกิโดนพัดไปเกิดตื้นที่เกาะแห่งหนึ่งโฟกิที่หนาวสัน่นหาถ้ำก่อไฟแล้วเขาก็หลับไปในวันต่อมาโฟกิตก็ออกสำรวจเกาะเขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่ใกล้ที่สุดและเมื่อโฟกิปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเขาก็ได้เห็นกับภูเขาที่มีควันพวยพุ่งออกมาจํานวนมากและว,วิวทิวทัศน์ที่เขาได้เห็นมันก็สวยงามมากจนทําให้เขาาาร้้้อออองไหกกมโฟขคุณเเทพจ ที่ทําให้เขาได้มาอย่างที่แห่งนี้โฟกิสํารวจเกาะต่ออีกหลายวันเขาไปเจอคนอยู่ที่นี่เลยเป็นเกาะล้างอย่างแท้จริงโฟกิเดินไปจนเจอกับน้าตกเขาได้เห็นมันไหลย,ย้อนกลับขึ้นข้างบนแล้วเขาก็ได้เห็นไอ้น้ํารวมตัวกันไปเทพเจ้าโฟกิตะโกนออกมาอย่างดีใจเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ในแอสการ์ดดินแดนแห่งทวยเทพซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโฟกิไม่ได้อยู่แอสการ์ดนะฮะแต่ว่าโฟกิอยู่ที่ไอซ์แลนด์เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ทางเหนือของอังกฤษไปไกลล,ลิบเลยครับตัดกลับไปที่เมืองยอร์กไอวาก็เรียกพวกพี่ๆให้มาดูขาเหล็กที่เขาให้้ช่าาางทํขึนม และด้วยขาเหล็กอันนี้มันก็ทําให้ไอวาสามารถยืนได้แล้วในเวลาต่อมาไอวาเรียกตัวท่าสาวคนหนึ่งมาพบไอวาบอกว่ากองทัพอังกฤษกำลังจะเข้าโจมตีที่นี่เขาจึงจะจัดให้มีการสังเวยมนุษย์บูชาเทพเจ้าไอวาถามท่าสาวว่ายินดีจะยอมเป็นเครื่องสังเวยหรือไม่ท่าสาวพอได้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับบอกว่าเธอยอมทําตามทุกอย่างที่ไอวาต้องการไอวาก็เลยบอกให้เธอแก้ผ้าแล้วก็เดินเข้ามาหาเขาซึ่งท่าสาวก็ทําตามนะครับเธอขึ้นไปนั่งบนตักของไอวาแล้วก็บอกว่าไอวาเนี่ยเป็นคนพิเศษความพิกกาาาารรรคือสสัััญลษณ์ทที่่แดดงวเเพจ้้้โปปนนนผู ท้าสาบอกไอวาว่าไอวาถูกลิขิตมาให้เผชิญหน้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไอวาพอโดนชมแบบนี้เข้าไปก็เลยบอกกับทาสาวว่าไม่ต้องเป็นแล้วเครื่องสังเวยและไอวาเนี่ยก็ปลดปล่อยทาสาผู้นี้ให้ได้เป็นอิสระด้วยนะครับซึ่งไอวาเนี่ยก็ลืมถามชื่อนะครับไม่ได้ถามว่าทาสาคนนี้ชื่ออะไรส่วนทางกองทัพอังกฤษในตอนนี้ทหารสอดแนมก็กลับมาแจ้งว่าจุดที่พวกเขาจะเข้าตีก็ยังไม่มีไวกิ้งมาเฝ้าระวังพวกเขาจึงตกลงกันที่จะเข้าโจมตีในวันพรุ่งนี้แล้วในเช้ามืดวันต่อมากองทัพอังกฤษก็แออออบเเเเดดดิินนนนนททััพพพพขข้้้้าาารชกกกกกกกแแงงงงงมมืยใจุุีี่ววตลลไสสโ ทหารอังกฤษใช้ค้อนตีไม่กี่ทีก็สามารถพังเข้าไปได้และกองทัพทหารอังกฤษทั้งหมดก็เข้าเมืองกันได้โดยไม่มีการต่อต้านจากพวกไวกิ้งซึ่งจริงๆแล้วพวกไวกิ้งรู้ตัวนานแล้วนะครับอุเบไอวาและฮวิเซิร์กมองดูกองทัพทหารอังกฤษที่ทยอยเข้าเมืองจากบนหอคอยไอวาเห็นราชาอัธบุก,กับอังกฤษก็จําได้และก็รู้ว่าสึกครั้งนี้ราชาของอังกฤษนาทัพมาเองเลยซึ่งตอนนี้ในเมืองยอร์กก็เต็มไปด้วยควันไฟที่พวกไวกิ้งจุดเอาไว้นะครับทหารอังกฤษที่เข้าเมืองมาก็มองอะไรแทบไม่เห็็็นนนนราาาาชอเบบบุแแแแลลละะิปปกกกกกกกตตัััดสสใจจจจ่่่งงงํววยโมีีีี้ไทท แล้วราชาอาเทบูฟที่นํากําลังทหารครึ่งหนึ่งเดินหน้าไปตามตรอกก็โดนพวกไวกิ้งเอาประตูมากั้นทางมาให้เดินหน้าต่อไปได้แต่จากนั้นพวกไวกิ้งก็โผล่ออกมาจากบนหลังคาแล้วก็ยิงธนูใส่ราชาเทาบูฟสั่งทหารหนีออกทางตรอกด้านข้างก็เจอเข้ากับหลุมพลางไม้แหลมที่ขุดรอ,อไว้ก่อนแล้วทหารหลายคนล้มลงโดนไม้แหลมเสียบราชาก็ไม่มีทางเลือกต้องพาทหารที่เหลือเหยียบพวกเดียวกันที่ล้มเพื่อหนีออกมาทหารอังกฤษหลายคนตายไปทั้งที่ยังไม่ได้สู้ส่วนทางฝั่งไมชอบเฮมอนก็โดนดักโจมตีเหมือนกันนะครับพวกเขาโดนไวก และพวกไวกิ้งก็ออกมาโจมตีทหารอังกฤษที่ยังเหลือรอดก็ต่อสู้ตะลุมบอลกับกองทัพไวกิ้งไอวาที่ดูสนามรบจากข้างบนก็คว้าหมวกเกราะขี่รถม้าเข้าร่วมรบด้วยแต่ยังไม่ทันจะได้สู้เลยนะครับเขาก็โดนทหารอังกฤษใช้ไม้ตีล่วงจากรถม้าทหารอังกฤษเดินเข้ามาจะฆ่าซ้ำให้ตายไอวาที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยก็พลิกตัวขึ้นมาฆ่าทหารอังกฤษตายไอวาสับซ้ำไม่ยั้งเลือดจากศกระเด็นเต็มหน้าไอวาคานกลับไปที่รถมา้าก็มีกองทหารอังกฤษหลายร้อยวิ่งมาทางนี้พอดีไอวานั้ง ผู้ทหารเห็นคนพิการนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้แต่พวกเขาเนี่ยก็กลับไม่กล้าบุกเข้าไปฆ่าทหารคนนึงยิงธนูใส่แต่ก็ไม่โดนไอวาแล้วไอวาก็ตะโกนใส่พวกอังกฤษบอกว่าข่าคือไอวาไรกระดูกหายยนะของโลกแล้วอูเบและพวกนักรบไวกิ้งก็วิ่งตามมาทางนี้พวกนักบก็ได้เห็นความกล้าหาญของไอวาและจากนั้นทั้งสองฝั่งก็เข้าตลุมบอลกันทหารอังกฤษเปิดประตูเมืองได้แล้วทหารมาอังกฤษจากข้างนอกก็เติมเข้ามาช่วยบิชอปเฮมมูโชว์ฝีมือต่อสู้อย่างกล้าหาญเขาคนเดียวฆ่าไวกิ้งไปสิบกว่าคนไอวา เฮมุน hey ได้เห็นไอวาก็รู้ว่านี่มันตัวอันตรายสุดๆเลยนะครับเขาจะเดินเข้าไปฆ่าแต่ก็มีทหารจากทั้งสองฝั่งมาสู้กันตรงหน้าขวางทางไม่ให้เขาเข้าถึงไอวาได้ทั้งสองฝั่งต่อสู้กันอีกพักใหญ่ทหารอังกฤษเห็นว่าถึงสู้ต่อไปก็ยึดเมืองคืนไม่ได้อยู่ดีจึงสั่งถอยทับิชอปเฮมูลอยู่หลังท้ายเขาตะโกนบอกไอวาว่าพระเจ้าจะทําให้เรามีชัยเหนือพวกนอกรีดไวกิงได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้ครับหลงจากนั้นอุเบก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เราชนะแล้วและเราก็จะทําการเจรจาก,กับ ไอวาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาเตือนอุเบว่าถึงเราจะชนะศึกแต่ว่าพวกอังกฤษมันยังไม่แพ้สงครามไอวาเตือนว่าถ้าจะไปเจราจาก,กับพวกมันเนี่ยก็ระวังตัวให้ดีตัดภาพไปทางฝั่งราชาฮารลอเขาก็พาแอติดเดินทางกลับไปถึงอาณาจักรของเขาเลยนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็มีธุรกิจหลักเป็นการล่าประวานจริงๆแล้วอาณาจักรของราชากว้างกว่านี้เยอะมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงประชาชนได้เห็นราชากลับมาก็มาร่วมต้อนรับกันมากมายพวกเขาตะโกนร้องสรรเสริญให้กับราชาฮารลอ คือฮาร์ลอถึงทีเห็นเพียเพ้ยนๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นที่รักของประชาชนเขามากเลยนะครับราชาประกาศถึงชัยชนะที่ชาวไวกิ้งมีเหนืออังกฤษและก็แนะนําแอธิตว่าที่ราชินีคนใหม่ประชาชนก็ตบมือดีใจที่ราชามีเมียสักทีแอธิตวางตัวไม่ถูกราชาหันมาบอกว่าอีกเดียวก็ชินแอธิตถึงจะมาอยู่ในฐานะราชินีก็จริงนะครับแต่เธอก็มีคนคอยเฝ้าไว้ไม่ให้หนีซึ่งราชาฮาร์นี่ก็ให้เกียรติเธออย่างดีนะครับให้นั่งเคียงข้างหัวโต๊ะในงานเลี้ยงแอธิตก็ตามน้ําไปด้วยและเมื่องานเริิิ่่่่่มมมไไปสสักกกแอออทด็เรรูู้ึธนีียค เธอจึงขอตัวกลับไปนอนราชาฮารล่ห้าไม่ได้ได้แต่ยืนงงดูแอดิดเดินกลับห้องไปประชาชนนี่ก็โหราชาครับประมาณว่าทําไมไม่ตามไปง้อราชาฮาร์ลก็เลยเดินตามแอดิดไปท่ามกลางเสียงเชียร์ของประชาชนราชาไปหาแอดิดที่ห้องนอนทั้งสองคนพูดคุยกันหลายเรื่องราชาเห็นว่าบรรยากาศโรแมนติกละเขาจึงดึงแอดิดเข้ามาจูบแล้วราชาเนี่ยก็โดนแอดิดต่อยจมูกแตกครับราชาที่หน้าเปื้อนเลือดเดินกลับมาที่งานเลี้ยงเขาบอกกับประชาชนว่าบอกแล้วว่าเขาเนี่ยไม่มีโชคเรื่องผู้หญิงเลยแล้วราชาและประชาชนก็ร่วมกินเลี้ยยงงกกันนนนต่่ออาาสสุ ตัดภาพกลับไปทางเมืองยอร์กในกลางดึกหลังจากที่ชนะศึกครั้งแรกอูเบก็แอบป,ปลุกเฮวิเซิร์กให้ออกไปนอกเมืองกับเขาอูเบต้องการจะเจรจาจึงแอบพาผู้ติดตามเดินทางไปยังคา่ายของราชาเทวุบในตอนกลางดึกราชาเทวุบยอมให้เข้าพบแล้วก็ถามว่าต้องการสิ่งใดอูเบบอกว่าเขาต้องการสันติเขาต้องการดินแดนที่เป็นสิทธิของชาวไวกิง้งราชาบอกว่าเขาจะขอปรึกษาหาเลือก,กันก่อนแล้วก็จะให้คําตอบในตอนเช้าโดยให้อูเบและผู้ติดตามพักรออยู่ในค่ายราชาถามความเห็นจทุกคนว่าคิดยังไงอันเฟกก็พูดถึงเรื่องที่อดดีีตราาชเกกกกกบิยท่นสงลให้้ัพวว ราชาอัิวุก็บอกว่าคําสั่งนั้นมันไม่ถูกต้องตอนนั้นเอ็กเบิร์กไม่ได้เป็นราชาแล้วอันเฟก็ตอบระชัยและตอนนี้อัิบุก็เป็นราชาราชาอัิวุเป็นคนมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะทําตามความต้องการของราชาเอ็กเบิร์กหรือไม่อันเฟรบอกว่าความปรารถนาของราชาเอ็กเบิร์กก็คืออยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวไวกิ้งอันเฟรตให้ไปถามบิชอปเฮมุนว่าคนของศาสนาอย่างท่านก็เห็นด้วยกับสันติใช่ไหมเฮมุนก็หามาตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาก็ลุกออกไปจากที่ประชชชุุมมบบอออปเเเฮนพาาาาาาทหหหรรรไยยัััััังงงงงตต็ขขววกกก้แลส่่ดค แล้วก็จับตัวอุเบ้แล้วก็ฮาวิเซอร์กเอาไว้บิชอปใช้มีดฟาดหน้าอุเบ้ไป2ทีแล้วก็พาตัวออกไปข้างนอกแล้วบิชอปเฮมุลก็พูดบทสวดของศาสนาคริสต์ให้ทั้งสองคนฟังเป็นภาษาไวกิง้งบิชอปเฮมุลสามารถพูดภาษาไวกิ้งได้ครับแล้วเขาก็สั่งให้ทหารไล่ทั้งสองคนกลับค่ายไปอุเบ้และฮาวิเซอร์กกลับไปที่ยอกร์แล้วก็นําเรื่องนี้ไปบอกกับไอวาและความผิดพลาดในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาอับอายไปอย่างมากนะครับพวกไวกิ้งมองว่าอุเบ้และฮาวิเซอร์กเป็นผู้นว แล้วเขาก็บอกกับทั้งสองคนว่าตอนนี้มันถึงเวลายอมรับได้แล้วว่าไอวาควรจะได้เป็นผู้นําสูงสุดอุเบบอกว่าในฐานะพี่ชายเขาจะไม่มีทางยอมรับเขาและเฮวิเซิร์กจะนําคนเดินทางกลับและไอวาจะลบต่อไม่ได้ไอวาบอกว่าลองดูก็ได้แต่เขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกอยู่กับเขาต่อในในวันต่อมาอุเบ่ฮวิเซิร์กและผู้ติดตามก็เตรียมตัวออกเดินทางจากยอกซึ่งคนที่เลือกขึ้นเรือก,กลับไปกับอุเบเนี่ยก็มีไม่ถึงร้อยนะครับไอวามายะเยะ้ยแล้วก็บอกว่าทุกคนที่นี่เลือกที่จะอยู่กับเขาพวกนั้นําคนให่ และก่อนที่อุเบจะแล่นเรือออกจากท่าฮาว,วิเซอร์ก็โดดลงจากเรือแล้วก็เดินไปยืนเคียงข้างไอวาฮาว,วิเซอร์ทอดทิ้งอุเบแล้วก็เลือกที่จะอยู่ข้างไอวาทางด้านบิยอนและคณะสำรวจตอนนี้พวกเขาก็เดินทางไปถึงช่องแคบยิบรอนตาโดยบิยอน,นีก็ได้ซิลิกนักเดินทางที่เคยพาเลกนาไปปารีสมาร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ด้วยซึ่งในซีรีส์ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าซิลิกเนี่ยมาเจอบิยอนได้ยังไงเห็นอีกทีก็มาร่วมเดินทางด้วยแล้วซิลิกเป็นนักเดินทางที่มีความรู้มากมายเขาบอกบิยอน บิยอนและฮาร์ปแดนดีใจเพราะว่าโลกใบใหม่กำลังอยู่ตรงหน้าพวกเขาบิยอนบอกซิลิกว่าเขาอยากไปโรมเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกซิลิกบอกบิยอนว่าตอนนี้โลกไม่เหมือนเดิมแล้วอาณาจักรโรมันล่มสลายโรมไม่ใช่จุดศูนย์กลางของโลกอีกต่อไปบิยอนก็ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเขาควรจะไปที่ไหนซิลิกบอกว่ามีเกาะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ทางใต้ของโรมก,ก่อนนั้นมีชื่อว่าซิซิลีแล้วจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันจะไปถึงซีซิลีครับซิลิกเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้ซีซิลีถูกปกครองโดยแม่ทัพไ,นนไบนนาานต ก่อนหน้านี้เขาพยายามลบจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ฮอลลี่โรมันเอ็มพายแต่ว่าในภายหลังยูเฟเมียสก็ได้ไปมีเลืองก,กับจกักรพรรดิไบเซนทายที่เป็นราชาของตัวเองนะครับจนทาให้เขาเนี่ยต้องแยกออกมาปกครองตัวเองเป็นอิสระบิยอนได้ฟังก็หัวโตนะครับเขาถามว่าอะไรคือไบเซนทายอะไรคือฮอลลี่โรมันเอ็มพายซิลิกบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องให้ได้รู้แต่ไม่ต้องไปใส่ใจมากเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วและหลายๆสิ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นและจากนั้นพวกเขา3คนบิยอนฮาร์บเดลและซ ซิลิกติดต่อขอเข้าพบแมทับยูเฟเมียูเฟเมสก็ยอมไม่เข้าพบแล้วก็ถามว่าเป็นพ่อค้าจริงเหรอยูเฟเมสและทหารชักดาบจะจับบิยอนและพวกซึ่งเขาก็โดนบิยอนซัดหน้าแล้วก็แย่งดาบมาทันทีบิยอนเอาดาบจาอคอยูเฟเมียยูเฟเมสหัวเราะชอบใจสั่งให้ทหารทุกคนถอยไปแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับบิยอนที่งงชิบหายก็คืนดาบให้ครับยูเฟเมสจัดงานต้อนรับให้กับชาวไวกิ้งเขาบอกว่าเขาเคยเจอนักรบรับจ้างไวกิ้งชาวรุสที่ทำงานให้จักพัิไบเซนทน์มาก่อนแล้วและยูเฟเมสก็ต้องการทีี่่่จจจะะะ้้าาาางงงงงบบยยออออนนแลลชวไกกใหมเเปป็็ครั์ตตตขซึ และพวกเขาก็ได้รู้จักกับคาเซียแม่ชีชาวคลิสผู้มีเสียงอันไพเราะซึ่งคาเซียเนี่ยก็เป็นคนที่ทาให้ยูเฟเมียคิดก่อกรบฏนะครับยูเฟเมียหลงไหลในตัวคาเซียจึงลักพาตัวมาจากอารามหลวงของไบเซนทายซึ่งมันก็ทําให้จกักรพรรดิไบเซนทายในโกรธมากครับประกาศโทษตายแกยูเฟเมียหลังจากนั้นยูเฟเมียก็เลยต้องหนีมาตั้งตัวเป็นอิสระ,ะอยู่ที่ซีซิลีนี่แหละครับบิยอนเนี่ยก็ทำงานเป็นองครักษ์อยู่ที่ซิซิลีและในวันหนึ่งเขาก็ได้เห็นว่าเซลิกกาลังคุยอยู่กับคาก ตอนนี้แม่ทัพยูเฟเมียสไม่ได้มีอำนาจที่นี่อีกต่อไปแล้วยูเฟเมียสเพิ่ะยอมสวามิภักดิ์ต่อซียาดัตอัลละผู้ปกครองชาวมุสลิมของอาณาจักรไครลูอันในแอฟริกาเพื่อแลกกับการคุ้มครองบิยอนด้วยฝังก็สนใจมากนะครับว่ามันยังมีแอฟริกาโลกใหม่ที่เขาไม่เคยได้ยินชื่อมาก,ก่อนเขาอยากจะเข้าพบซียาดัตอัลละผู้ที่มีอำนาจมากกว่ายูเฟเมียสบิยอนไปพบแม่ทัพยูเฟเมียสแล้วก็บอกว่าพวกเขาอยากให้ยูเฟเมียสพาไปเข้าพบซียาดัตอัลละยูเฟียเมียสก็ตอบว่าไม่ไม่รู้ อยู่ฟเฟมีก็เลยยอมไปครับโดยพาพวกไิยอมไปด้วยส่วนทางด้านกองทัพอังกฤษของราชาอาเทบูฟพวกเขาได้รู้ว่ามีไวกิ้งส่วนหนึ่งถอยทับกลับไปแล้วแต่ว่าพวกที่เหลือก็ยังมากอยู่ราชาเห็นว่าไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถตีเมืองได้ในตอนนี้เขาจึงคิดที่จะถอนทับกลับเวสเซกปล่อยไวกิ้งมันไว้ที่นี่และกลับมาอีกครั้งเมื่อพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมวิชอบเฮบูลห้ามไว้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นนิมิตจ,จากพระเจ้าเห็นพวกไวกิ้งมันอดอยากล้มตายอยู่กลางเมืองเขาบอกว่าพวกเราจะต้องล้อมพวกมันไว้ให้อดตายอยู่ข้างในราาาชอบฟได้้ัังงแลลววกก็ ว่าหากพวกไวกิ้งมันโดนล้อมและตัดสินใจบุกโจมตีออกมาของทัพอังกฤษในตอนนี้ที่อ่อนแอจะเอาอะไรไปชนะแต่ว่าสุดท้ายราชาก็ตัดสินใจทาตามแผนของบิชอปของทัพอังกฤษปิดการเส้นทางเข้าออกเมืองทั้งทางบกและทางแม่น้ําพวกไวกิ้งที่ออกมาล่าสัตว์ก็โดนดักโจมตีจนในเมืองเริ่มขาดอาหารฮาวิเซอร์บอกไอวาว่าตอนนี้เราไม่เหลืออะไรจะกินกันแล้วและคนในเมืองก็ป่วยเป็นจํานวนมากไอวาถามพาวิเซอร์ว่าจะบอกว่าเขาผิดที่ไม่ยอมเจรจาก,กับอังกฤษแต่อูเบเป็นฝ่ายถูกใช่ไหมฮาวิเซอร์บอกว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นอูเบเป็นฝ่ายผิดเ้าาาจจึงงืออที่่ะมยูขไว ตลอดเวลาที่ผ่านมาอูเบทํากับเขาเหมือนเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ฮาวิสเซิร์กบอกว่าเขาไม่ใช่หมาของใครไอวาพยักหน้าเข้าใจแล้วไอวาก็ทําเสียงเห่าเหมือนหมาล้อเลียนฮาวิสเซิร์ก<ฮ>ผู้วริกงลูกน้องได้ยินก็หัวเราะกันครับฮาวิสเซริร์กโกรธมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ส่วนทางด้านอูเบในตอนนี้เขาก็กลับไปถึงเมืองคาดกัลเลยครับละกะทาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและกะท่ายื่นข้อเสนอให้กับอูเบว่าเธอจะช่วยอูเบต่อสู้กับอาวาแล้วก็ฮาวิสเซิร์กแลกก อุเบก็ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะต้องเป็นพันธมิตรกับคนที่ฆ่าแม่แล้วกระท่าก็หัวเราะบอกว่าไม่ว่าทางไหนเนี่ยมันก็เลือกยากทางนั้นเธอบอกให้อุเบคิดถึงประชาชนของคาเทกัตซึ่งสุดท้ายเนี่ยอุเบก็ตอบตกลงไปนะครับและในคืนนั้นมาร์กาเร็ตเมียของอุเบก็พูดยุแยงให้อูเบเนี่ยยึดอำนาจจากเละกะทาเธอบอกว่าตอนนี้เละกะท่าอ่อนแอดูได้จากตอนที่ปล่อยให้ราชาฮาร์ลนหนีรอดไปได้และกะท่าไม่เหมาะจะเป็นผู้ปกครองสวนบิยองก็ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะไม่เคยคิดจะสนใจคาเทกัตอุเบต่างหากทีีี่่่่่สมมคควรรรรจะะะเป็็นนนาาชขออองงงทซึบบยกััไไได้ต และนอกจากอุเบ้แล้วเนี่ยมาักกาเล็ตก็ยังไปพูดยุแยงทอวีเธอบอกว่าตอนนี้ลากขะทาอ่อนแอแล้วก็ไม่สมควรจะเป็นผู้นําซึ่งลากขะทาก็เดินเข้ามาพอดีนะครับแล้วก็ได้ยินเรื่องทั้งหมดที่มาักกาเล็ตพูดมาักกาเล็ตตกใจมากและบอกว่าเธอไม่รู้ว่าลากะทาอยู่ที่นี่ลากะท่าบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็คงจะไม่ได้ยินเรื่องที่มาักกาเล็ตคิดทรยศลากะท่าบอกว่าเธอจะฆ่ามักกเล็ตเลยที่นี่ก็ได้ที่ทรยศเธอแต่เธอเบื่อแล้วกับการหักหลังเธอโดนหักหลังมาททัััั้้้้้้้งงงงชีงีีีววววิิตตตคครรรนนนลลลาาาาาากก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 ะยโษหหแแแ่่่่่ถ,ถ,ถมมมมอออไไไปปเเเธจ็็ ตัดภาพไปทางโฟกิในตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในดินแดนแห่งทวยเทพยอย่างมีความสุขซึ่งโฟกิก็ได้เห็นภาพนี้มิของเทพเจ้าอีกหลายครั้งเลยนะครับเขาขอบคุณเทพเจ้าที่ทําให้เขาได้มามีความสุขในที่แห่งนี้แต่เขาก็คิดว่าหากเก็บที่แห่งนี้ไว้คนเดียวมันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปเขาจึงคิดจะกลับไปยังโลกของมนุษย์และพาคนอื่นที่ศรัทธาในเทพเจ้าเหมือนกับเขามาอยู่ที่นี่ด้วยหลีกหนีความขัดแย้งในโลกมนุษย์และก็สร้างเมืองใหม่หมที่มีแต่ผู้ศรัทธาส่วนทางหน้าราชาฮารลอหลังจากท ทั้งสองคนเข้าพิธีแต่งงานกันแต่ว่าในใจของแอทติตเนี่ยก็ยังคิดถึงแต่ลากทธาตัดกลับไปทางเมืองยอร์กแมนเนลยาตาของราชินียูดิดที่เป็นขุนนางของนอธัมเบียก็นากาลังทหารของนอธัมเบียที่ยังเหลืออยู่มาร่วมกับกองทัพของราชาอาทิูฟซึ่งตอนนี้การปิดล้อมเมืองยอร์กเนี่ยก็มีมาเดือนกว่านะครับมีควันที่เหมือนจะเป็นควันเผาศพมากมายลอยออกมาจากข้างในเมืองยอร์กราชาอาทิูฟคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะบุกโจมตีแต่บิชอปเฮมุนเนี่ยก็ห้ามอีกแล้วนะครับบอกว่าในาน,นี้มี ราชาเตือนบิชอปว่าบิชอปเป็นข้ารับใช้ไม่ใช่ผู้ชี้นาแต่ราชาเนี่ยก็เชื่อบิชอปนะครับที่จะรอไปก่อนซึ่งควันไฟที่ลอยออกมาจากเมืองยอคเนี่ยไม่ใช่ควันเผาศพนะครับแต่เป็นควันที่ไอวาสั่งให้คนจุดขึ้นมาเพื่อหลอกว่าเป็นควันเผาศพในเวลาต่อมาเนี่ยหลังจากที่ผ่านไปอีกหลายวันหน่วยสอดแดมก็รีบกลับมาแจ้งกับราชาเทบูฟว่าตอนนี้พวกไวกิ้งเนี่ยมันไปจากเมืองยอคหมดแล้วไม่เหลือสักคนเรือที่จอดไว้ก็หายไปทั้งหมดราชานํากองทัพบ,บุกเข้าเมืองก็เจอว่าเป็นตามนั้นจริิงงงๆฮะะไไมมม่ยย่่เเเเเหลลลืือออใคครรยยยูููแแ้ตตนดดดีวกกาปปปบ ซึ่งสภาพเนี่ยก็ถูกทำลายย่อยยับจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นคอกเลี้ยงสัตว์มีหนูมากมายวิ่งอยู่บนพื้นปิชอปเฮมุนสงสัยว่าทำไมหนูมาถึงขึ้นมาอยู่บนพื้นดินจากนั้นกองทัพอังกฤษทั้งหมดก็เดินทัพเข้ามาในเมืองยอร์กทุกคนโห่ร้องดีใจให้กับชัยชนะที่มีแต่พวกไวกิง้งแต่ว่าในขณะเดียวกันที่ข้างใต้เมืองในตอนนี้ไอวาก็พานักรบไวกิ้งแอบซ่อนตัวอยู่ครับเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นเมืองโรมันโบราณที่มีระบบระบายน้าใต้ดินขนาดใหญ่ไอวาส่งสัญญ,ญาณแล,ลาาาแล้ว ทหารอังกฤษเนี่ยไ่ทานตั้งตัวสับสนวุ่นวายแล้วก็โดนฆ่าตายไปมากพิชอปเฮมุนขี่ม้าต่อสู้กับพวกไวกิ้งอย่างกล้าหาญแต่แล้วม้าของบิชอปก็โดนธนูยิงลม้มลงไอวาที่ยืนดูอยู่บนกำแพงตะโกนสั่งให้ทุกคนหยุดกันก่อนทุกคนเนี่ยก็หยุดลบกันหมดเลยนะครับทั้งไวกิ้งทั้งทหารอังกฤษไอวาบอกให้คนเอาม้าของเขามาให้กับบิชอปเขาบอกว่ายอนนักรบแบบนี้ไม่ควรจะต้องยืนสู้อยู่บนพื้นดินคนของไอวาเอามา้ามาให้ตามที่ไอวาสั่งบิชอปโค้ขงขอบคุณไอวาไอวก็โค้งยิ้มร ส่วนทางด้านราชาอาฐิวุษและเจ้าชายก็ต้องรับศึกหนักไม่แพ้กันราชาต่อสู้อย่างกล้าหาญเจ้าชายแอมเฟรดเกือบโดนไวกิ้งฆ่าแต่ว่าแมนเนลก็มาช่วยไปได้ทันครับแมนเนลบอกให้ราชาพาเจ้าชายและทหารหนีไปเขาจะอยู่ลังท้ายให้ราชาอาฐิบุษไม่ไปเขาขอสู้ตายอยู่ที่นี่แมนเนลบอกว่าถ้าราชาไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงลูกเถอะราชาเข้าใจแล้วก็ถอยหนีไปตามที่แมนเนลบอกซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนเนลไม่รอดนะครับโดนฆ่าตายโดยวพวกไวกิ้งทางด้านมิชอปเฮมุนตอนนี้ก็เหลือเขาแค่คนเดียวที่ยังรบได้นะครับท และไอวาก็สั่งให้จับเป็นกองทัพอังกฤษพ่ายแพ้ราชาเทบุบและเจ้าชายรอดกลับไปถึงค่ายแล้วจากนั้นกองทัพอังกฤษก็ถอยทัพกลับเวสซกทางด้านไอวาตอนนี้เขาก็มั่นใจมากว่ายอกเนี่ยจะไม่โดนโจมตีเป็นเอกพักใหญ่ๆครับเขาบอกกับวิเซิร์กว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับไปแก้แค้นลกากาทาแล้วก็ชิงเมืองคาดิกัตคืนมาโดยเขาจะทิ้งนักรบส่วนหนึ่งไว้ที่ยอกเพื่อรักษาฐานที่มั่นแล้วจากนั้นเขาจะพา้งนักรบที่เหลือเดินทางไปพบราชาฮารลอไอวาเชื่อว่าราชาฮารน้มกคโลลทา ส่วนทางด้านโฟกิในตอนนี้เขาก็เดินทางกลับไปถึงคาดิกัดแล้วนะครับประชาชนมากมายได้เห็นเนี่ยก็มาต้อนรับแล้วก็เดินตามโฟกิโฟกิมาคุยกับลากาธาและก็อุเบเขาเล่าอย่างตื่นเต้นว่าเขาได้ตายแล้วก็เกิดใหม่เทพเจ้าได้พาเขาไปยังดินแดนแห่งทวยเทพไม่มีมนุษย์อยู่ที่นั่นเลยสักคนลกากาธาและอุเบก็ไม่เชื่อนะครับคิดว่าโฟกิเนี่ยเพ้อแต่ว่าไวกิ้งหลายคนที่อยู่ด้วยก็ได้ยินนะครับและพวกเขาเนี่ยก็สนใจในสิ่งที่โฟกิพูดโฟกิบอกลากะทาว่าที่เขามาก็เพราะจะพาผู้ศรัทธาให้ไปตั้งลากลาก แล้วกระทาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าที่นี่กําลังมีสงครามราชาฮาราลอและไอาวาจะมาบุกที่นี่แน่และเธอจะไม่ยอมเสียกําลังคนไปเด็ดขาดแล้วกระทาสั่งห้ามโฟกิว่าห้ามพาใครไปทั้งนั้นและก็ห้ามพูดเรื่องนี้อีกเด็ดขาดแต่ก็มีไวกิ้งหลายคนที่สนใจในสิ่งที่โฟกิพูดนะครับพวกเขาไปรวมตัวกันในป่าเพื่อฟังโฟกิเล่าถึงดินแดนใหม่โฟกิเล่าว่าที่นั่นอากาศดีพื้นดินก็อุดมสมบูรณ์เป็นดินแดนที่เทพเจ้าเตรียมไว้ให้กับพวกเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็สนใจที่จะติดตามโฟกิไปเริ่มต้นชีวิิตใใหหม่น่นนนดดแแงเเทพจ้า โดยคนที่มาฟังนี้ก็มีกลุนทุมลูกชายของทอวีรวมอยู่ด้วยครับโฟกีนัดกับทุกคนวันนี้อีก9วันข้างหน้าให้แต่ละคนแยกย้ายกันเดินทางและไปรวมตัวกันอีกทีที่จุดนัดพบเพื่อขึ้นเรือที่เขาจะเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งที่ทําแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้ล่ากระทารู้นั่นแหละครับและนี่อีก9วันต่อมาเมื่อถึงวันนัดหมายโฟกีและผู้ศรัทธาก็มาที่จุดนัดพบและขนของขึ้นเรือออกเดินทางแต่ว่าล่ากระทาก็รู้เรื่องและพานักรบจํานวนมากตามมาลากระทาเดินเข้าหาโฟกีโฟกีถามว่าใครใครเป็นคนทรยศ กุนทุมลูกชายของทอวีก็ยอมรับบอกว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นคนบอกสาเหตุที่เขาทรยศก็เพราะดินแดนที่โฟกิจะไปเนี่ยมันสงบสุขไม่มีสงครามแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในการลบและก็จะไม่ได้ไปพบยาวบอกพ่อที่แท้จริงในวันฮาลาโฟกิถอนใ,นใจบอกลงเะทา,าบอกว่าเราเองเนี่ยก็รู้จักกันมานานโฟกิบอกลกเะทาให้ฆ่าเขาตรงนี้เลยโฟกิเนี่ยไม่อยากโดนจับค้างครับเขาโดนมามากพอแล้วตอนโดนแลกนานลงโทษแลงกะทาด่าโฟกิที่ทรยศเธอแล้วเธอก็ถามผู้ผู้ติดตามโฟกิว่าทำไมถึงเลือกที่จะทิ้งที่นี่ไปอย่างข,ข คือผู้ที่ตามโฟกิไปเนี่ยเป็นตระกูลนักลบน,นะครับและที่ผ่านมาเนี่ยก็ลบอย่างกล้าหาญกันมาตลอดผู้ผู้ติดตามก็บอกลาเกอาว่าพวกพวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปเพราะโฟกิเรียกพวกเขาไปแต่เป็นเทพเจ้าในตัวโฟกิที่เรียกพวกเขาไปพวกเขาเชื่อว,ว่านี่คือชะตาของพวกเขาและก็จะยอมรับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแลาก็ทาบอกว่าเธอโดนทรยศมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยชินกับมันสักทีแต่ในครั้งนี้เธอจะปล่อยทุกคนไปเพราะคนไม่อยากอยู่หลังไปก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ท่าเดินเข้ามาบอกโฟกิว่าเธอเนี่ยฆ่าโฟกิไม่ลงอยู่แล้วโฟกิหัวเราะขอบคุณ ทั้งสองคนล่ำลากันแล้วจากนั้นราเกะท่าก็พานักรบของเธอกลับไปมันก็เลยที่มาด้วยก็บอกอุเบว่าเห็นไหมว่าราเกะท่าเนี่ยอ่อนแอเธอคุมอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่สมควรจะเป็นผู้นําต่อแล้วจากนั้นโฟกีและผู้ติดตามก็ออกแล่นเรือไปอยังดินแดนแห่งเทพเจ้าตัดภาพไปทางบิยอนตอนนี้บิยอนฮับแดและซิล,ลิกก็ขี่อูดเดินทางผ่านทะเลทรายเพื่อตามยูเฟเมียสไปพบซิยดัตอัลละซิยดัตออกมาต้อนรับทุกคนด้วยตัวเองทุกคนไดกระคุกข่าวทำความเคารพซิยดัตจับมือแคสเซียให้ลุุกกกขึ้น้นนนนบบออทคว่ายิดีตรั แล้วจากนั้นซีดัตก็ทักทายบิยอนแล้วก็ฮับแดนด้วยภาษาไวกิ้งเขาบอกว่าเขารู้จักบิยอนไอออนไซส์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายบิยอนก็ถามซีดัตว่าพูดภาษาไวกิ้งได้ยังไงซีดัตบอกว่าเขาเคยได้พบไวกิ้งชาวลุตจากอาณาจักรเคียอยู่หลายครั้งและเขาเองนี่แหละที่เป็นคนติดต่อให้ชาวลุตร่วมมือกับจักรวรรดิไบเซนไทฮาบแดนได้ฟังก็งงนะครับเขาถามซีดัตว่าไม่ใช่ซีดัตทาสงครามกับไบเซนไทเหรอซีดัตก็งงนะฮะแล้วก็ถามกลับว่าแล้วทําไมก็ต้องไปเป็นศัตรูกับอาณาจักรยิ่งใหญ่แบบนั้นด้วยฮับแดนหันไปมองหน้ายูฟิเมียที่ยืนอึ้งงงอยู่เหมือนกันนะครับซีดัตก็เลยร้องอ๋อครับ ได้รู้ว่าทฮารแดนสงสัยก็คือซีเยดัตไปรับยูเฟเมียสที่มีปัญหาอยู่กับอาณาจักรไบเซนทายมาเป็นเมืองขึ้นทําไมซีเยดัตบอกฮารแดนว่าหลายๆสิ่งมันก็ไม่ใช่อย่างที่เห็นปิยอนและฮารแดนได้รับการต้อนรับอย่างดีครับมีเต็นท์รับรองแล้วก็มีบาลากูให้ดูดด้วยจากนั้นซินล,ลิกก็พาสาวสอง,สองคนเข้ามาบอกว่านี่เป็นของขวัญจากซีเยดัตให้แก่ฮารแดนแล้วก็บิยอนซึ่งทางด้นซีเยดัตในตอนนี้เนี่ยก็กำลังโจมพลึมๆอยู่กับแคสเซียนะครับบิยอก็แยกไปโจพมพึมกับสาวอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับโลกใหม่แต่ว่าทางด้านฮารดแดนเนี่ยไม่ครับพราะพอเขาล้วงเข้าไปก็เปิดโลกใหม่ให้เขาเป็นอย่างมาก โอ้หผู้หญิงมีห้ำโรคใหม่นี่มันช่างน่ากลัวจริงๆในเช้าวันต่อมาฮาร์ปแดนที่ไม่ได้โจกผมนึืเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งรอบิยอนอยู่นะฮะเขาถามบิยอนว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างบิยอนก็ตอบว่าสาสมใจเป็นอย่างมากฮาร์ปแดนจึงเล่าเรื่องแปลกที่เขาเจอให้บิยอนฟังครับเรื่องผู้หญิงมีห้ำบิยอนได้ฟังก็สงสัยนะครับเขาถามฮาร์ปแดนว่าแล้วมันมีปัญหายังไงเหรอฮาร์ปแดนก็งงแต่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะฮะก็คือสรุปเนี่ยบิยอนก็เจอสาวมีหำเหมือนกันนั่นแหละครับแต่บิย แล้วพวกเขาเนี่ยก็ดีนเสียงดังจากข้างนอก,กเดินออกมาดูครับมีทหารยาม3คนกำลังโดนซิเยดัสสอบสวนซิลิกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ทัพยูเฟเมียโดนจับแต่ก็กลับหนีรอดไปได้และยาม3คนนี้ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบซิเยดัสสั่งประหารยามทั้ง3าคนแล้วก็ให้คนออกตามจับยูเฟเมียกลับมาให้ได้ฮาร์ปได้เดินมาคุยกับบิยอนบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่ใช่องคลักที่ดีเลยนะคือยูเฟเมียเนี่ยจ้างสองคนนี้มาเป็นองครลักนะครับแต่ว่านายจ้างโดนจับจนหนีไปได้เองแบบนี้แล้วเนี่ยสองคนนี้นะนนนนาาาดนจัับบตยกลม และซียดัตก็สั่งให้เอาศพไปทําอาหารจากนั้นซียดัตก็จัดงานเลี้ยงให้กับทุกคนโดยเชิญพวกบิยอนมาร่วมด้วยเมนูพิเศษก็คือเนื้อนําเข้าที่ซียดัตให้คนยกมาเสิฟบิยอนลองกินแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยดีฮรัแล้วซียดัตก็หันไปคุยกับคาเซียที่นั่งอยู่เคียงข้างบอกว่าแผนการทุกอย่างของเราสําเร็จด้วยดีตอนนี้เจ้าปีศาจนั่นกลายมาเป็นอาหารให้เราทุกคนได้กินซียดัตหัวเราะคาเซียก็ยิ้มยินดีแต่ว่าซินลิกที่ฟังออกเนี่ยก็พรวดออกมาทันทีนะฮะ ซีดัสบอกว่าเขาจับได้ว่ายนะูเฟเมียเนี่ยคิดหักหลังเขารยจะกลับไปเข้ากับจัก,กรวรรดิตามเดิมซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเลยและเขาก็ไม่ต้องการคนมาช่วยปกครองเมืองขึ้นแล้วเพราะเขาจะยึดครองซิซิเลียไว้เองซิลิกบอกบิยอนว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วต้องหาทางหนีแในวันต่อมาบิยอนก็ไม่ได้ทันได้หนีนะครับซิดัสสั่งให้ทหารจับตัวพวกเขา3คนเอาไว้ทั้ง3คนถูกจับตัวเอาดาบจ่อคอรอการประหารซึ่งในตอนนี้ก็มีพายุทรายกําลังพัดมาพอดีนะฮะคาเซตาโกนารนต และก่อนที่พวกเขาจะโดนทหารลุมฆ่าตายพายุทรายก็พัดกลบทุกอย่างจากนั้นทั้งสามคนก็ฉว่ยจังหวะขโมยอูดหนีรอดออกมาได้ตัดภาพไปทางไอวาเขาก็พานักรบเดินทางจากยอกยนมาถึงเมืองของราชาฮารลอไอวาเข้าพบราชาแลวก็เสนอการเป็นพันธมิตรโจมตีคาทิกัดข้อเสนอของไอวาก็คือถ้ายึดได้ไอวาจะเป็นราชาก่อนฮารลอเป็นผู้สืบทอดและเมื่อใดที่ไอวาตายราชาฮารลอก็จะได้ครองเมืองต่อซึ่งราชาฮารลอเนก็ตอบตกลงนะครับจากนั้นไอวาก็ไปพบบิชอปเฮมุลที่เขาพามาด้วย ไอวามีทางเลือกสองทางให้บิชอปว่าจะไปช่วยเขาสู้กับลากรทาศัตรูผู้ฆ่าแม่หรือว่าจะเลือกโดนไอวาประหารบิชอปบอกว่าเขาไม่กลัวตายเขายอมตายเพื่อศรัทธาไอวาบอกว่าเขาไม่ได้ขอให้บิชอปละทิ้งศรัทธาไม่ได้ขอให้ไปฆ่าพวกคริสเตียนแต่ขอให้ไปฆ่าพวกที่บิชอปเรียกว่าพูนอกลีดเพิ่มบิชอปก็ถามว่าแล้วทำไมไอวาถึงเสนอทางนี้ให้กับเขาไอวาตอบว่าเขาอิจฉาบิชอปเขาฝันอยากเป็นนักรบผู้เก่งกาจกลางสนามรบเหมือนกับบิชอปแต่ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าขาเขาเป็นแบบนี้เขาจึงอยากต่อสู้เคียงข แล้วฮาวิเซอร์ก็มาหาไอวาแล้วก็ถามเรื่องที่ไอวาเนี่ยไปตกลงกับราชาฮารลอที่จะยกเมืองให้หลังจากที่ไอวาตายฮาวิเซอร์ก็ไม่พอใจเพราะมันควรจะเป็นเขาที่ได้ปกครองต่อไอวาก็เลยด่าฮาวิเซอร์ว่างโง่ครับไอที่ตกลงกันเนี่ยมันก็แค่คําพูดในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้และจริงๆแล้วราชาฮารลออาจจะกำลังคิดหักหลังพวกเราอยู่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราร่วมมือกันก,อนก่อนเพื่อผลประโยชน์แล้วจากนั้นก็มีงานเลี้ยงไอวาถามราชาว่าเราจะบุกเมื่อไหร่ดีราชาฮารลอบอกว่าเขาจะส่งสารเรียกลมคนทั้งหมดจากดินแดนของเขาซ ทั้งสองคนตกลงวันนัดหมายว่าจะบุกในวันพระจันทร์เต็มดวงสองครั้งถัดไปก็คือประมาณสองเดือนต่อจากนี้ครับแอทิตที่ได้รู้เรื่องก็เป็นห่วงลกากะทาเธอแอบไปคุยกับคนหาปลาทําการว่าจ้างให้ไปทําการส่งข่าวไปยังคาทิกัดคนหาปลาก็ตอบตกลงเขานัดพบกับแอทิตอีกครั้งในบ้านล้างเพื่อรับค่าจ้างแอทิตฝากข่าวให้บอกกับลกากะทาว่าไอาวาและราชาฮารอจะร่วมกันบุกคาทิกัดในพระจันทร์เต็มดวงสองครั้งถัดไปแอทิตมองเงินค่าจ้างให้คนหาปลาบอกว่ายังไม่พอเขาอยากลองหลับนอนกับราชินี แอติดน no ี่ก็ต้องยอมเพราะต้องการส่งข่าวให้กับลาเกอธาแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคนหาปลาก็พาลูกน้องเข้ามาอีกหลายคนเลยครับคนหาปลาบอกว่าพวกลูกน้องของเขาเนี่ยก็อยากลองบ้าเหมือนกันแอติดไม่ยอมต่อสู้ขัดขืนคนหาปลาก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมเขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับราชาฮารลอสุดท้ายแอติดก็เลยต้องยอมแบบไม่เต็มใจครับซึ่งคนหาปลาเนี่ยก็ทำตามสัญญานะครับพวกเขาเดินทางไปคาเธกัตแล้วก็บอกเรื่องการบุกโจมตีให้กับลาเกอธาตามที่แอติดขอลาเกอทาก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไอวากลับมาแล้วแล้วก็จับมือเป็นม ว่าเขาได้เจอกันเพียงสั้นๆตอนที่แอธินมาคุยด้วยแต่เขาก็พอจะรู้ว่าแอธินเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีจากราชาฮารลอแล้วก็ท่ากล่าวขอบคุณแล้วให้คนจัดที่พักให้กับคนหาปลาแล้วลากระทาก็ประชุมกับทอวีและอุเบเพื่อเตรียมตัวรับมือการบุกโจมตีอุเบและทอวีก็ไปส่งสารเรียกรมคนจากเมืองต่างๆแล้วเหล่ากระทา,รกากาทให้หยุยกับเธอ่อนและอารู้เรื่องที่มาาเลวรังคอยพูดยุแยห้คนต่อต้านและ,ะทาเธอสั่งให้หยุ่งําาเมอยางนั้นจนากาเมืกงต่าลสแล้วเ็ส่ากลบปป็นทา,นากาทกว่าอุม่ยอมให้ทําอก แล้วก็ทาก็บอกว่าตอนนี้อุเบไม่ใช่ผู้ปกครองของที่นี่ตอนนี้เธอคือราชินีซึ่งในเวลาเดียวกันนี้บิยอนและฮาร์ฟแดนหลังจากที่ไปประจนภัยกันมามากมายพวกเขาก็แล่นเรือก,กลับมาถึงคาเดกัตแล้วครับบิยอนที่อยู่บนเรือก,ก็บอกกับฮาร์ฟแดนว่าตอนนี้เขาเองก็ไม่รู้อีกแล้วว่าที่ไหนคือบ้านเพราะว่าตัวเขาคือไวกิ้งแล้วก็เรื่องทอวีตอนนี้เขาไม่รู้สึกรักทอวีอีกต่อไปแล้วบิยอนรู้สึกผิดครับทอวีไม่ควรจะต้องมารับอะไรแบบนี้ฮาร์ฟแดนบอกกับบิยอนว่าสิ่งที่มนุษย์เราสสสมมมมมคควรรรรไได้ัััับบบกิิ่่่งงทีนนนุุษยยย์ยจจๆเเเะล ดูเหมือนว่าเทพเจ้าจะไม่สนใจในเรื่องความยุติธรรมเท่าไหร่แล้วจากนั้นพวกเขาก็แล่นเรือเข้าเทียบท่าเมืองคาเดกัตประชาชนให้การต้อนรับการกลับมาของบิยอนอย่างดีทอวีพาลูกๆมาต้อนรับบิยอนกลับบ้านและบิยอนก็ได้เห็นว่ามีชาวเผ่าซามีอยู่ในเมืองบิยอนเข้าพบลากกระทาลากกระทากอดต้อนรับการกลับมาของลูกชายบิยอนก็ถามแม่ว่าทำไมพวกซามีถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซามีเนี่ยเป็นชนเผ่านะครับอาศัยอยู่ในดินแดนสแกนดิเนเวียสิ่งที่พวกเขาทําเป็นหลักก็คือการเลี้ยงกวางเลนเดียครับและในซีรีสเร่่นีีชชาาาาาวมมจะยญกกบใปา ละกะทาก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้ราชาฮารอกับไอวากําลังวางแผนโจมตีคาเทกัตในวันพระจันทร์เต็มดวงสองครั้งถัดไปบิยอนก็บอกว่างั้นแสดงว่าเขากลับมาถูกเวลาพอดีแล้วละกะทาก็พาบิยอนเข้าไปทักทายผู้นาของชาวซามีบิยอน,นี่ก็พูดภาษาซามีนะครับกล่าวทักทายรายชาวสวาเซซึ่งการทักทายของชาวซามีก็จะใช้แก้มแนบกันแบบนี้ครับราชาวสวาเซก็แนะนาลูกสาวของเขาเจ้าหญิงเซเนฟิตให้บิยอนได้รู้จักบิยอนและเจ้าหญิงทั้งสองคนจ้องตาก,กันบิยอนเข้าไปแนบแก้มทักทายแต่ว่าเหมือนจะกลายเป็นไซส์กันะมาากกว่นครับ ซึ่งทอวีเนี่ยก็ดูอยู่ด้วยตลอดฮาฟแดนนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับลากาธาและก็เล่าเรื่องการประจนภัยที่เขาได้ไปเจอมากับบิยอร์ให้ทุกคนฟังลากาธาถามฮาฟแดนว่าตอนนี้เธอกำลังจะทำสงครามกับราชาฮาลอพี่ชายของฮาบฟแดนเธอถามว่าฮาฟแดนจะอยู่ฝั่งนี้และสู้กับพี่ชายของตัวเองได้จริงเหรอฮาบฟแดนตอบว่าเขาจะอยู่ข้างบิยอร์เพราะว่าบิยอร์เคยช่วยชีวิตเขาฮาฟแดนบอกว่าถึงเขาจะพูดยังไงลากาะธาก็คงจะไม่เชื่อบิยอร์ก็บอกกับแม่ว่าหลังจากที่ผ่านอะไรด้วยกกันนมมาาาเเขชื่อจแด และในระหว่างงานเลี้ยงครั้งนี้นะครับบิยองก็อาจจะจ้องมองเจ้าหญิงเซเนฟิตทาวีเดินเข้ามาหาบิยอนแล้วก็บอกว่าเข้าไปคุยเลยสิบิยองก็หันมามองหน้าเมียนะครับว่ายังไงเนี่ยทาวีก็บอกว่าเธอไม่หึงหรอกไม่อีกแล้วเพราะเธอเข้าใจดีตั้งแต่ตอนบิยอนไม่กลับบ้านว่ารักของเราเนี่ยมันจบลงแล้วทาวีขอให้บิยอนสัญญาว่าจะดูแลลูกๆของเราบิยอนบอกว่าเขาขอสาบานว่าจะดูแลทาวีแล้วก็ลูกๆตลอดไปทาวีขอบคุณร้องไห้แล้วก็ออกจากงานเลี้ยงไปแต่กระทา่ที่ได้เห็นเนี่ยก็เข้ามาถามบิยอนว่าเเกกกกิดออะไรรขึ้นบนบกกบยย็ลััแม่ค ว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะจอบพึ่มๆกับเจ้าหญิงเซเนฟิตให้แม่ไปขอให้หน่อยคือคือทำเงาขอของเล่นเลยนะครับแล้วก็ท่าเลยถามถึงทอวีบิยอนก็ตอบว่ามันจบแล้วแล้วเขาก็บอกแม่อีกครั้งว่าให้ไปขอราชาให้หน่อยแล้วก็ท่าแสงจะเหนื่อยใจกับลูกชายเธอไปหาราชาแล้วก็บอกกับราชาอย่างสุภาพว่าลูกชายของเธออยากจะจอบผึ่มๆกับลูกสาวของท่านนะราชาก็ไม่ตอบอะไรนะครับหันไปมองหน้าเจ้าหญิงแล้วก็บิยอนส่วนทางทอวีที่ถึงบอกว่าเข้าใจดีแต่ว่าเธอเนี่ยก็เสียใจมากแอบออกมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวที่นนอกงา อุเบ้มาเจอก็เลยเข้ามาคุยแล้วก็เข้ามาปลอบทั้งคู่คุยกันจนทอวีดีขึ้นแล้วอุเบกก็จูบทอวีซึ่งมากกะเล็ตเมียของอุเบกนี่ก็มาเห็นพอดีนะครับคืนนั้นมักะเล็ตก็เลยบอกอุเบ้ว่าเธอเห็นนะอุเบกก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาแค่ปลอบใจทอวีมักกะเล็ตไม่เชื่อครับจริงๆก็คงไม่มีใครเชื่อนะฮะคนปลอบใจที่ไหนเขาจูบกันแล้วจากนั้นมากะเล็ตก็พูดเรื่องเดิมครับเรื่องที่ลากะท่าอ่อนแอแล้วก็ไม่สมควรเป็นผู้ปกครองต่อเธอบอกให้อุเบอ,อาเาาากาาาาาเเเสสอออออกว่่่่่มมันนนนจจะะตต้้งงงปป็็ิททีีทีีดุดดดดยยธไรช อุเบก็ไม่ตอบอะไรและก็เริ่มคิดว่าเมียของตัวเองเนี่ยบ้าไปแล้วตัดภาพไปทางไอวาตอนนี้บิชอปเฮมุลก็ตกลงที่จะลบให้กับไอวาบิชอปบอกว่าเขาเชื่อว่าที่เขาจะลบให้กับไอวาคือความประสงค์ของพระเจ้าฮาวิเซอร์ก็ถามว่าบิชอปเชื่อเหมือนที่ชาวไวกิ้งเชื่อไหมว่าทุกสิ่งถูกกาหนดไว้ก่อนหน้าแล้วบิชอปตอบว่าเขาไม่เชื่อทุกสิ่งที่เขาทําเขาเป็นคนตัดสินใจเลือกเองไอวาบอกว่าบิชอปคิดไปเองว่ามีอิสระที่จะเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วโชคชะตาได้กําหนดไว้หมดแล้วว่าเราจะต้องเลือกอะไรฮาวิ เขาพูดถึงเรื่องที่เขาโดดลงจากเรือของอุเบ,เบแล้วก็มาอยู่ข้างไอวาฮาวิเซอร์เชื่อว,ว่าที่เขาทําในวันนั้นเขาเป็นคนตัดสินใจเอง <S <S ไม่ใช่โชคชะตากําหนดส่วนทางด้านราชาฮารอระหว่างที่เขานั่งคุยกับแอตติดแอตติดก็เกิดอ้วกแตกขึ้นมาครับราชาก็นกึกว่าไม่สบายจะพาไปหาหมอแอตติดรู้ตัวครับว่าตัวเองท้องแล้วก็บอกราชาไปตามนั้นราชาฮารอดีใจมากจนน้าตาไหลเขากอดแอตติดแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นชายที่มีความสุขที่สุดในมิดกาดซึ่งแอตติดเองก็ไม่รู้นะฮะว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกกกกของาาาาหปนลลุ่มมคคตัดภพบ ราชาสวาเซแห่งเผ่าซามีก็เรียกบิยอนให้ไปพบบิยอนบอกราชาว่าเขาอยากแต่งงานกับเจ้าหญิงเซเนฟิตจริงๆราชาก็อนุญาตแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของเจ้าหญิงเจ้าหญิงเซเนฟิตตกลงแล้วก็เดินนําหน้าบิยอนไปที่เต็นท์ของตัวเองแล้วเมื่ออยู่กัน2คนแล้วเจ้าหญิงเซเนฟิตก็จับบิยอนมัดตบหน้าบิยอนแล้วก็ขึ้นคล่อมโจกพื้นๆกับบิยอนบิยอนตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นประเพณีแต่งงานของชาวซามีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความชอบของเจ้าหญิงเองครับ เดียหญิงบอกบียอนว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเธอก็บอกกับพ่อไว้ว่าเธอจะต้องได้แต่งงานกับบียอนหลังจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อใกล้ถึงกำหนดโจมตีในวันจันทร์เต็มดวงก็มีนักรบอีกมากมายที่เดินทางมายังคาทิกัดเพื่อช่วยหลากิท่าแลก้กิดาและผู้นำของคาทิกัดประชุมวางแผนทำสงครามบียอนบอกว่าเขารู้วิธีรบของไอวาไอวาจะสำรวจสภาพสนามรบแล้วก็หาทางใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดบียอนเลยจะซ้อนแผนนะฮะโดยเรียกดักรอในสนามรบที่พวกเขาได้สำรวจไปก่อนแล้วแลก้กิทาเห็นด้วยแล้วบอกว่าสนามรบควรจะมีป่าอยู่ใกล้ๆ เพราะว่าชาซามีเชี่ยวชาญการลบในป่าและบิยองก็ยังมีแผนต่ออีกนะครับโดยจะตั้งทัพดักรอใกล้กับจุดที่ไอวาและราชาฮารอจะขึ้นฝั่งซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทางศัตรูก็จะต้องห่วงเรือและต้องแบ,บ่งกาลังส่วนหนึ่งไว้ปกป้องเรือไม่สามารถนํามาลบได้ทั้งหมดทุกคนเห็นดีด้วยกับแผนของบิยอนศัตรูส่งนักรบมายิ่งน้อยก็ยิ่งดีแต่ว่าอุเบเห็นต่างครับเพราะถ้าทําแบบที่บิยอนบอกก็จะต้องยกกองทัพออกไปไกลาจากเมืองคาดกัดเพื่อไปรอศัตรูเขากลัวว่าไอวาจะซ้อนแผนกลัับออีีีกกทททโโโดดดยยยลล่เเเเรรืข้าามามจตตคงงะ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะไม่มีใครอยู่ปกป้องเมืองเมืองแตกแบบงงงๆแล้วก็ถ้าเป็นคนตัดสินสุดท้ายและเธอก็เลือกที่จะเชื่อบิยอนครับแล้วก็ถึงเวลานัดหมายที่ราชาฮารรอและไอวาจะบุกโจมตีคาเทกัดพวกเขาขึ้นเรือเตรียมออกเดินทางไอวาถามฮวิเซิร์กว่าถ้าต้องสู้กับอุเบขึ้นมาจริงๆรฮวิเซิร์กจะกล้าฆ่าอุเบไหมฮวิเซิร์กบอกว่าถ้าเขาฆ่าอุเบได้ชื่อเสียงของเขาก็จะโด่งดังส่วนทางแอติดก็จะตามไปลบในสงครามครั้งนี้ด้วยรายชาฮารรอได้เห็นก็ห้ามไม่ให้ไปเเ้าป็นห่่วงงแอออททีทออยู ไอทีบอกว่าเธอตัดสินใจแล้วและใครก็จะมาห้ามเธอไม่ได้ราชาฮารอก็เลยต้องยอมให้ไปด้วยครับและเมื่อบิชอปเฮมูนมาขึ้นเลอของไอวาไอวาก็คืนดาบประจําตัวของบิชอปให้ไอวาบอกว่าดาบชั้นยอดเล่มนี้จะเป็นดาบชั้นยอดได้ก็จะต้องอยู่ในมือของเจ้าของของมันและจากนั้นกองทัพของราชาฮารอและไอวาก็ออกเรือมุ่งหน้าสู่คาเทกัตส่วนทางหน้าคาเทกัตในตอนนี้พวกเขาก็เตรียมเคลื่อนทัพไปดักรอตา,ตามแผ่ขอมบิยอน กุนทูมลูกชายของทาวีก็จะตามไปลบกับบิยอนในครั้งนี้ด้วยและถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของบิยอนนะฮะแต่ว่าบิยอนเนี่ยก็รักเหมือนลูกและเขาก็ภูมิใจที่จะได้พาลูกชายออกลบเป็นครั้งแรกทาวีก็ไปลบด้วยนะครับและเธอก็ได้เห็นบิยอนคุยกับเจ้าหญิงเเนฟ,ฟิตท,ที่เป็นเมียใหม่ของเขาทาวีเอาลูของเธอฝากให้มาร์กาเล็ตด,ดูแลแล้วเธอก็ออกเดินทางจากเมืองไปพร้อมกับอุเปมาร์กาเล็ตได้เห็นก็ไม่พอใจและเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรบางอย่างและจากนั้นกองทัพของลากรทาก็ออกเดินทางไปยังสนามรบในเวลาต่อมาาททััทั้้งงอพเชิญหนครบ ทั้งสองฝั่งตั้งทัพจ้องหน้าเตรียมจะใส่กันเต็มที่แล้วกระทาก็พูดขึ้นมาว่านี่มันไม่ถูกต้องเราบูธแห่งแลกนาไม่ควรจะต้องมาฆ่ากันเองแบบนี้แล้วกระทาบอกว่าเราจะมีการเจรจากันบิยอนเห็นด้วยแล้วก็ขี่ม้าออกไปกับทาพแดนทั้งฝั่งราชาฮารอได้เห็นก็เลยขี่ม้าออกมากับวิเซอร์กบิยอนบอกราชาว่าเราควรจะมีการเจรจาซึ่งราชาฮาร์ลก็เห็นด้วยจากนั้นทั้งสองฝั่งก็เลยเปิดการเจรจากันบิยอนบอกไอวาและวิเซอร์กว่าพวกเราล้วนเป็นบูธแห่งแลกนาพวกเราไม่ควรจะต้อองงมาา่กันนเแบบี ิยอนอยากให้ทุกคนเห็นแก่พ่อของเรายุติเรื่องนี้โดยสันติสงครามกลางเมืองมีแต่จะทําให้พวกเราอ่อนแอและแก้แค้นกันไปกันมาไม่จบสิน้นอูเบก็บอกว่าเขาเห็นด้วยแม้ตัวเขาจะมีเรื่องขัดแย้งกับไอวาแต่เขาก็อยากให้มันจบอย่างสันติแล้วลากาธาก็ลุกขึ้นพูดว่าคาติกาศเริ่มต้นขึ้นมาได้ก็เพราะเล็กนาและต่อมาก็ถูกปกครองโดยเธอที่เป็นราชินีอย่างชอบธรรมลกากาธาอยากให้ชาวไวกิ้งทุกคนได้มาร่วมมือกันเกิดเป็นกองทัพใหญ่แล้วก็ออกไปพิชิตดินแดนใหม่ๆในโลกภายนอกแล้วลากาทาก็พูดกับแอติทที่ยยนออู่ข้าาางรรช บอกว่าเธอดีใจที่ได้เจอและเธอก็ไม่อยากสู้กับแอทิดแอทิดตอบว่าตอนนี้เธอแต่งงานแล้วเธอเป็นภรรยาของราชาฮารอฮาร์ปแดนก็บอกราชาว่าเราอย่าลบกันเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาราชาตอบว่าเราจะได้โลกทั้งใบและส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นของฮาร์ปแดนบิยอนเห็นว่าราชาไม่ตกลงแล้วก็เลยบอกไอวาว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับไอวาถ้าไอวาไม่อยากลบกับพี่น้องราชาฮารอก็มาห้ามไม่ได้แล้วก็ถ้าบอกกับไอวาว่าถ้าลบกันแล้วไอวาชนะคนก็จะมองว่าไอวาแย่งชิงอาณาจักรมาอย่างไม่ชอบธรรมแต คนก็จะบอกว่าเป็นความต้องการของเทพเจ้าแล้วก็เลกนาที่ทําให้ไอวาแพ้ตอนนี้เลกนาคงจะรังน้าตาอยู่ที่วันฮาลาแน่ถ้าต้องเห็นลูกๆมาฆ่ากันเองไอวานิ่งคิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นเขาบอกให้เอาเหล้ามาฉลองเพราะจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นไม่ว่าจะวันนี้หรือวันหน้าราชาฮารอได้ฟังก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นด่าอวาบอกว่าไอวาตัดสินใจเองแบบนี้ไม่ได้ไอวาบอกราชาว่าเขาฆ่าพี่น้องไม่ได้เขายังเสียใจอยู่เลยที่ฆ่าซิกเกิดและครั้งนี้มันก็จะหนักหนายิ่งกว่าอวาบอกทุกคนว่าเขาขอเลิกคําาาาาสบทที่่จะะก แล้วเขาก็เดินไปขอโทษอุเบถึงสิ่งที่เขาทำลงไปที่ยอร์กอุเบก็พยักหน้าให้อภัยครับแล้วจากนั้นทุกคนก็ดื่มฉลองร่วมกันแต่ชาฮารอไม่ดื่มแต่เทเหล้าทิ้งส่วนไอวาก็ไม่ดื่มเหมือนกันครับและสาดเหล้าใส่หน้าอุเบไอวาดาอุเบว่าเรลากระทาฆ่าแม่ของเราเขายอมตายเพื่อให้ได้แก้แค้นแต่ทำไมอุเบถึงไม่ยอมทำอุเบถามไอวาว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากสู้กับพี่น้องไม่ใช่เหรอไอวาก็ตอบว่าอุเบไม่ใช่พี่ของเขาอีกต่อไปแล้วราชาราลได้ฟังก็หัวเราะแล้วไอวาก็บอกให้ล่ากระทายกคติากาดีกว่า พอละกะทาและบิยองก็เพิ่งพูดเองว่าสงครามกลางเมืองมันจะมีแต่ความสูญเสียการเจราจาล้มเหลวและจากนั้นทั้งสองฝั่งก็แยกย้ายถอยกลับไปที่กองทัพของตัวเองและในวันต่อมาทั้งสองฝั่งยกกองทัพมาเจอกันอีกครั้งในสนามรบไอวาบอกราชาว่าเขาคิดว่าบิยอนกาลังมีแผนเพราะว่าลกะทามาอยู่ในสนามรบตอนนี้เขาคิดว่าลกะทาอาจจะซ่อนกําลังส่วนหนึ่งเอาไว้และแอบอ้อมไปโจมตีกองเรือของไอวาและราชาที่จอดอยู่ราชาฮาร์รอได้ฟังไอวาแบบนั้นก็กังวลครับเขาถามไอวาว่าแล้วควรจะทํายังไงต่อ ไอวาบอกว่าเขาจะแยกกาลังทหารไปหนึ่งในสเพื่อกลับไปป้องกันกองเรือของพวกเขาไอวารู้ว่ามันเสี่ยงที่จะแบ่งทัพต่อหน้าศัตรูแบบนี้แต่ว่าถ้าพวกเราเสียเรือไปพวกเราจบเห่แน่และไอวาก็จะให้ฮุยเซิร์กนำทหารแยกเข้าป่าเพื่อให้บิยอนต้องแบ่งทหารไปรับมบือทางนั้นด้วยราชาได้ฟังก็ตกลงทําตามแผนที่ไอวาบอกแต่เขามีข้อแม้ว่าจะต้องพาแอตติดกลับไปที่เรือกับไอวาด้วยแอตติบอกว่าเธอจะไม่ไปเธอจะอยู่สู้ที่นี่ราชาก็เลยให้คนจับตัวแอตติดขึ้นรถม้าแล้วไอวาก็ขับรถม้าพานักรบแยกออกไปจากกองทัพบบีียยออออนนนท่่มมงูจาาากกสรด้ ก็เห็นไอวาแยกทาหารกลับไปที่ค่ายและฮาวิเซอร์ก็พาทาหารเข้าป่าไปซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ตรงตามที่บิยอนวางแผนเอาไว้เลยนะครับแล้วราชาฮารอก็สั่งนักรบเดินหน้าโดยพิชอปเฮมุนก็อยู่ลบด้วยไม่ได้กลับไปกับไอวาฝั่งบิยอนตะโกนสั่งให้บุกโจมตีแล้วทับหน้าของทั้งสองฝั่งก็วิ่งเข้าใส่สลูบอลกันทางด้านไอวาที่ยังไปไม่ไกลามากเขาก็หยุดทับเพื่อรอฟังเขาเอกก็อยากรู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดที่แยกทับมาแบบนี้ส่วนทางด้านฮาวิเซอร์ที่แยกท ฆ่านักรบของฮวิเซิร์กไปมากมายฮวิเซิร์กรีบสั่งตั้งกำแพงโล่แล้วก็ยิงธนูใส่แต่ว่าชาวซามีทั้งหมดก็หายไปแล้วแล้วชาวซามีก็โผล่มาจากอีกด้านแล้วก็เป่าลูกดอกฆ่านักรบปอีกมากมายฮวิเซิร์กสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นไม่ได้สั่งนักรบถอยออกจากป่าชาวซามีก็โผล่ออกมาแล้วก็ไล่ตามฆ่านักรบของฮวิเซิร์กส่วนสนามรบกลางในตอนนี้ทัพหน้าฝั่งของราชาที่มีจำนวนน้อยกว่าก็เริ่มพ่ายแพ้ราชาจึงนำนักรบทับหลังที่เหลือเข้าไปช่วยทับหน้า บิยอนได้เห็นว่า,าชาฮารอนํากาลังทั้งหมดเข้าร่วมลบด้วยแล้วจึงนํานักรบทัพหลังที่เหลือของเขาเข้าต่อสู้ด้วยในขณะที่บิยอนเติมทหารเข้ามาด้านหน้าแล้วก็ท่าที่ไอวาคิดว่าแอบอ้อมไปตีเรือก็โผล่อกลอกมาจากแนวป่าด้านหลังของทัพราชาฮารอราชาฮารอโดนลุมตีจากหน้าหลังแถมยังมีคนน้อยกว่าก็เลยสู้ไม่ได้สังคนเปล่าแต่เขาสัตว์เรียกให้ไอวากลับมาช่วยแอทิดที่รออยู่กับไอวาได้ยินเสียงแตรก็บอกว่าราชากําลังต้องการเราเราต้องรีบกลับไปไอวาก็ไม่กลับไปช่วยบอกแอทิดว่ามันสายไปแล้วแล้ว ทัพของราชาฮารลอเสียหายหนักมากบิชอปเฮมุลที่เข้าร่วมรบด้วยโดนฟาดสลบไปราชารู้รบต่อไปก็ไม่ชนะแน่จึงสั่งให้ทุกคนถอยทัพซึ่งทางฝั่งทัพบ,บิยอนเนี่ยก็ไม่ได้ไล่ตามนะครับราชาฮารลอพาทหารวิ่งหนีกลับไปเจอกองทัพของไอวาแล้วเขาก็บอกไอวาว่าพวกเราแพ้แล้วไอวาไม่เห็นบิชอปก็ตกใจถามราชาว่าเฮมุลหายไปไหนราชาบอกว่าคงตายไปแล้วแหละเขาเองไม่ได้สนใจหลังจากนั้นพวกเขาก็ถอยทัพกลับค่ายส่วนทางฝั่งลกาธท่าก็เดินสำรวจสนามรบเธอมาเจอบิชอปเฮมุนนอนสลบอยู่ข้างดาบของเขา แล้วก็ท้าหยิบดาบขึ้นมาดูก็รู้ว่าเป็นดาบดีเธออยากรู้ว่าคนนี้คือใครทำไมถึงมีของดีแบบนี้อยู่กับตัวอุเบที่จำบิชอปได้ก็บอกว่านี่คือพระของอังกฤษแล้วก็จะฆ่าทิ้งแล้วก็ท้าห้ามไว้ไม่ให้ฆ่าอุเบถามว่าทําไมแล้วก็ท้าบอกว่าเธอเองก็ไม่รู้อาจจะเป็นประสงค์ของทวยเทพแล้วก็สั่งให้คนพาตัวบิชอปเฮมุลกลับไปแล้วก็ท้าให้คนรักษาบิชอปเฮมุลจนอาการดีขึ้นบิชอปเฮมุลขอบคุณที่ละก็ท่าช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทั้งสองคนนั่งคุยกันแล้วก็ท่าม,ามชอ ว่าบิชอปเองก็รักทุกคนเท่าเทียมกันใช่ไหมบิชอปบอกว่าตัวเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่อาจรักทุกคนอย่างเท่าเทียมบิชอปบอกว่าเขารักผู้หญิงไม่ใช่แค่ทางจิตวิญญาณแต่ว่าเป็นรักทางร่างกายคือตำแหน่งบิชอปต้องรักษาภูมิจารย์ห้ามยุ่งกับผู้หญิงนะครับแต่ว่าตัวบิชอปเฮมุนเนี่ยชอบจบพลืมพลมกับผู้หญิงและตลอดชีวิตการเป็นพระที่ผ่านมาเขาก็แอบทามาหลายครั้งหลายคนแล้วด้วยครับบิชอปเฮมูลเล่าเรื่องนี้ให้เหล่ากระทาฟังแล้วก็บอกว่าตัวเขารู้สึกผิดเป บิชอปถามเลอกระท่าว่าทําไมถึงไม่ฆ่าเขาแต่กระทาบอกว่าเธอเองก็ไม่รู้แต่ว่าอีกเดียวไม่นานก็คงจะได้รู้เองส่วนทางนั้นไอวาและราชาฮารลอหลังจากที่พ่ายแพ้พวกเขาก็ถอยกลับไปที่เมืองของราชาราชาบอกไอวาว่าที่แพ้ในครั้งนี้ก็เพราะไอวาคิดว่าตัวเองฉลาดตอนแรกก็ได้เปรียบอยู่ดีๆเสือกร้อนแผนฝั่งตรงข้ามจนแบ่งทหารออกไปเองไอวาถามกลับว่าแล้วตอนนั้นทําไมราชาถึงเห็นด้วยราชาถามไอวาว่ามีแผนอะไรต่อไอวาบอกเขาเองก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกัน วิเซอร์ที่นั่งอยู่ด้วยบอกทั้งสองคนว่าเขามีแผนลุงลอโลเคยบอกเขาไว้ตอนที่กลับจากการไปร่วมปนสเปนว่าหากต้องการความช่วยเหลือขึ้นมาก็ให้ไปหาเขาที่แฟรงเกียได้ตลอดพวิเซอร์บอกว่าเขาจะไปหาลอนโลและขอทหารมาช่วยโจมตียึดคาติกัดราชาและไอวาก็เห็นด้วยที่จะให้ชาวแฟรงเกียมาร่วมรบพวิเซอร์จึงออกเดินทางไปพบลอโลที่แฟรงเกียทันทีจากนั้นในเวลาต่อมากองทัพทหารแฟรงเกียจานวนมากก็เดินทางกลับมาพร้อมกับวิเซอร์ลอโลส่งทหารมาให้ตามที่วิเซอร์ขอครับซึ่งก็จัดกองทัพมาเต็มแบบจัดเลยนะฮะ คือแค่ทหารของแฟงเกียอย่างเดียวไม่ต้องรวมกับทหารของราชาและไอวาก็สามารถลบชนะเองได้แล้วฮวิเซบอกว่าลอนโลไม่ได้มาด้วยเพราะว่าตอนนี้ลอนโลมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากมายคือเป็นคนใหญ่คนโตไปแล้วนะครับลอนโลฝากบอกมาว่าตัวเขาอาจจะตามมาทีหลังและลอนโลก็ฝากเงื่อนไขสําคัญที่ไอวาต้องทําตามคือสงครามครั้งนี้ห้ามฆ่าบิยอร์และก็หลากระทาซึ่งทางฝั่งลากระทาก็ได้รู้เรื่องราวจากสายข่าวว่ากองทัพแฟงเกียเดินทางมาช่วยไอวาพวกเขาประชุมกันเครียดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทาไมลอนโลถึงเข้าข้างไอวา บียอนจึงจะไปพบกับล,ลันโลที่เมืองของราชาฮารอเพื่อพูดคุยขอให้เปลี่ยนฝั่งและในคืนนั้นบิชอบเฮมูลก็ไปหาเลรกท่าที่เต็นท์เลกท่าให้เขาพบและถามว่ามีเรื่องอะไรบิชอบบอกว่าเขารู้ว่ากําลังจะมีการลบกันอีกครั้งเขาบอกว่าเขาอยากลบให้กับเลรกท่าเพื่อตอบแทนที่ไว้ชีวิตบิชอบถามเลรกทาว่าเชื่อในโชคชะตาไหมเขาบอกว่าเขาจะขอสู้และก็ขอตายเพื่อเลรกท่าเลอกท่าตอบรับเธอดับไฟและจากนั้นทั้งสองคนก็โจ้เพึ่มๆกันคือเฮมูนเนี่ยตอนอยู่ฝั่งองกกกอกก็ลบแ้ีาไว แล้วตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนม,มาอยู่ฝั่งเหล่ากระทาแทนแล้วนะฮะไม่รู้จะเป็นตัวัวอีกไหมส่วนทางอุเบก็นั่งคุยอยู่กับทอวีเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่น่าแต่งงานกับมังกาเล็ดเลยมังกาเล็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคิดเอาไว้อุเบบอกว่าเราจะต้องลบอีกครั้งแล้วก็อาจจะไม่รอดกลับมาก็ได้ทอวีก็เลยเดินเข้ามาหาแล้วทั้งสองคนก็โจึมพึ่มกันแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาบิยองก็เดินทางไปยังเมืองของราชาฮารลอเพื่อพูดคุยกับลอนโลแต่ว่าลอนโลก็ไม่ได้มานั่นแหละครับเขาเด้เจรจากับไอวาแทนโดย ไอวาบอกว่าที่บิยอนพูดแบบนี้ก็เพราะบิยอนกลัวบิยอนบอกว่าเขาไม่ได้กลัวแต่สิ่งที่ทําอยู่นี้มันไร้ค่าไอวาขี้เกียจคุยยกมือสั่งนักรบให้ฆ่าบิยอนราชาฮาร์โรได้เห็นก็นลุกขึ้นด่าบอกว่านี่ไม่ใช่วิธีของชาวเราพวกนักรบทุกคนฟังราชาแล้วก็ไม่มีใครกล้าลงมือกับบิยอนบิยอนลุกขึ้นเดินทางกลับและก่อนที่จะไปเขาก็บอกว่าหลอนโลไม่น่ามายุ่งเรื่องนี้เลยไม่มีโลกอื่นให้เขายึดครองแล้วหรือยังไงตัดภาพไปทางเวสเซกประเทศอังกฤษที่หาหาาาายยไปปน,น,นะรรรบาชชีวเกุมด่ ราชาพูดถึงเรื่องหลังที่ทอังกฤษโดนมาหากองทัพคนเถื่อนบุกโจมตีในครั้งที่แล้วหลังการโจมตีใหญ่ครั้งนั้นพวกไวกิ้งจะนวนมากจากที่อื่นก็คิดว่าที่นี่เป็นขุมทองที่จะมาหยิบของไปเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้สกอตแลนด์และไอร์แลนด์ก็โดนโจมตีส่วนยอร์กก็โดนยึดครองและต่อไปพวกไวกิ้งมันก็คงจะยึดทั้งประเทศและที่ราชาเรียกทุกคนมาก็เพราะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นสิ้นชาติแน่นอนแล้วหลังจากนั้นราชาก็ไปอ่านหนังสือที่ห้องทํางานมีพึ้้งงงตััััวนนนนนึบบิมมมาาาาาาาเากกกกะหืืออออรรชชปปดด็ลลลย่่่แจท ราชาอาเิวุแพ้พิษพึ่งครับอาการของราชาหนักมากปวดบวมทั้งตัวลืมตาแทบไม่ขึ้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่รอดแน่เรียกลูกชายทั้งสองคนมาสั่งเสียเขาฝากฝั่งให้อาเทเลตลูกชายคนโตขึ้นเป็นกษัตริย์คนต่อไปเจ้าชายเทเลตและเจ้าชายอันเฟรดร้องไห้หนักมากที่พ่อกำลังจะตายส่วนราชินียูดิตถึงจะทะเลาะกับราชามานานมากแต่ในวันนี้เธอก็ร้องไห้เสียใจยจริงๆราชาอาทวุบอกกับลูกชายทั้งสองคนว่าตัวเขาไม่เคยรู้จักแม่แม่ของราชาตายตั้งแต่เขาเกิดแต่ว่าเจ้าชายทั้งสองคนยังมีแม่่จงดดดูแแลมให้ีีรราาาชชบบอกกัิิน ว่าไม่ต้องร้องไห้ให้เขาเพราะว่าตอนนี้เหล่าเทวดามารับตัวเขาแล้วแล้วจากนั้นราชาเทวุปก็เสียชีวิตครับมีการจัดการศพให้กับราชาท่ามกลางความเสียใจของทุกคนและเมื่อราชาตายไปแล้วแบบนี้ก็จะต้องมีราชาคนใหม่นะครับราชินีจูดิตบอกว่าคนที่น่าจะได้เป็นที่สุดก็คือเจ้าชายอัเทเลตเพราะนอกจากจะเป็นลูกชายคนโตพวกขุนนางก็รู้ว่าราชาเทวุปฝึกฝนให้อะเทเลตเป็นราชานักรบต่อจากเขาและพวกขุนนางก็ชื่นชอบในตัวอะเทเลตด้วยครับอัเทเลตก็รู้เรื่องนี้ดีและบอกว่าเขาจะรับตาแหน่งราชาเองแต่ราชินีจดิกกบอ่ไม เธอจะให้อธัธเลตปฏิเสธต,ตำแหน่งราชาแล้วก็ยกมันให้เจ้าชายอันเฟรดผู้เป็นน้องชายแทนเจ้าชายทั้งสองคนได้ฟังก็ตกใจอธัธเลตก็บอกว่าแม่เพิ่งบอกเองมเมื่อกี้ว่าพอ่อฝึกให้เขาเป็นราชาราชินีจูดิตต่อ่าใชา่ราชาอธัธวูฟฝึกให้อธัธเลตเป็นราชานักรบแบบเดียวกับเขาซึ่งมันก็จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยไม่รอดแน่นอนเธอบอกว่าอดีตราชาเอ็กเบิร์กปู่ของพวกเขาก็ได้ทาการฝึกฝนแล้วก็เตรียมให้อนเฟรดเป็นราชาอธัธเลตไม่เข้าใจแม่บอกว่าปู่จะไปรู้อะไรราชินีจูดิตก็บอกอัธเลตต้องฟ หรือเลือกที่จะส่งอันเฟรดไปที่โรมไม่ใช่อัเทเลตเอกเบิร์มองเห็นในสิ่งที่อันเฟรดมีแต่ว่าอัเทเลตไม่มีและตอนนี้ที่เราต้องการก็คือราชานักปกครองไม่ใช่ราชานักลบอัเทเลตไม่รู้จะพูดอะไรต่อเขาบอกกับแม่ว่าถึงยังไงพวกขุนนางก็คงจะเลือกให้เขาเป็นอยู่ดีแลชินีจูดิจึงไปพบกับหลอดคัเท็ดที่เป็นหัวหน้าของสภาขุนนางเธอบอกให้คัเท็เสนอชื่ออันเฟรดไเป็นราชาไม่ใช่อัเทเลตขุนนางคาเท็ก็บอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าพวกขุนนางเนี่ยชื่นชอบอัเทเลตมากกว ซึ่งบิชอาแผงเชอร์บอลมันก็เป็นตำแหน่งของบิชอปเพมมนนะฮะแต่ว่าบิชอปเพมมนเนี่ยก็หายไปนานแล้วตำแหน่งนี้ก็เลยว่างและในวันต่อมาก็มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งราชาคนใหม่ขุนนางระดับสูงทั้งหมดมาร่วมประชุมเจ้าชายเทเลตพูดถึงการตายของราชาที่ตอนนี้พระองค์ก็คงอยู่บนสวรรค์แต่แม้จะเสียใจยอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีราชาคนใหม่แล้วจากนั้นหัวหน้าขุนนางคาเทตก็ประกาศก่ทุกคนว่าเขาขอ,ขอเสนอชื่อเจ้าชายอาเทเลตให้ขึ้นเป็นราชาคนใหม่ขุนนางในห้องได้ฟังมนดี้ด้่ไไ ผุ้ขนางต้องหาคนอื่นให้เป็นแทนพวกขนางนก็งงแตกกันนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคาเทกก็บอกให้ขุนางนทุกคนหยุดก่อนเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแผ่นดินต้องมีราชาและเมื่อคิดถึงความเหมาะสมแล้วเมื่อเจ้าชายคนโตไม่ตกลงเขายึงขอเสนอชื่อของเจ้าชายแอนเฟรตให้ขึ้นเป็นราชาแทนขุนางนนพอได้ยินว่าออนเฟรดจะเป็นราชาก็โห่ไล่กันหนักกันนะครับเพราะว่าออนเฟรดเนี่ยไม่ใช่นักลบไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะปกครองในตอนที่แผ่นดินมีแต่สงครามแบบนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องชาติกำเนิดด้วยนะครับเ<ๆ> เห็นแก่อดีตราชาอธิบุและอดีตราชาเอ็กเบิร์กเขาเห็นด้วยที่จะให้อนเฟรตน้องชายของเขาได้ขึ้นเป็นราชาและหัวหน้าขุนนางคัตเท็ก็ตัดบทถามทุกคนบอกว่าหากใครเห็นด้วยให้พูดว่าตกลงราชินีจูดิตและเจ้าชายเทเลตก็พูดว่าตกลงพวกขุนนางคนอื่นก็พูดตกลงตามโดยที่ไม่เต็มใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามแผนของราชินีจูดิตที่วางเอาไว้ก่อนหน้าเจ้าชายอนเฟรดเข้าพิธีรับตําแหน่งราชาส่วนหัวหน้าขุนนางคัตเท็ก็ได้เป็นบิชอปตามที่ราชินีสัญญาเอาไว้ตัดภาพกลับมาทังงงไวววกกก้้้เขาา็ตรตรรรีีียมััััทํสคคนนนอใ บิยอนกอดเจ้าหญิงเซเนฟิตจบวันนี้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมหลักกะท่าบอกลาบิชอปเฮมุนบอกว่าวันนี้เธออาจจะตายก็ได้เธอขอให้บิชอปจูบเธอเป็นครั้งสุดท้ายบิชอปเฮมุลก็จูบครับแล้วหลักกะท่าก็บอกว่าทีนี้เธอก็ตายได้แล้วบิยอนไปหาฮาร์ฟแดนฮาร์ฟแดนบอกว่าเขาติดค้างราชาฮารอพี่ชายของเขาอยู่มากแต่ว่าเขาติดค้างบิยอนมากกว่าบิยอนพาเขาไปเปิดโลกทําให้เขาได้รู้ว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าแค่การฆ่ากันหรือสู้จนตายเพื่อเกียร ฮาร์แดนบอกบิยอนว่าหากวันนี้เขาตายเขาก็ไม่มีอะไรติดค้างในโลกนี้อีกแล้วบิยอนตอบกลับแค่สั้นๆว่าขอบคุณส่วนน้าราชารอก็ไปคุยกับแอติดเมียรักซึ่งแอติดก็จะไปร่วมรมในครั้งนี้ด้วยนะครับราชายื่นมีดให้กับแอติดบอกให้ตัดผมให้กับเขาทีราชารอเคยสาบานว่าเขาจะไม่ตัดผมจนกว่าจะได้เป็นราชาเหนือราชาแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงในฝันราชาบอกว่าวันนี้เขาได้แต่งงานกับหญิงในฝันแล้วคำสาบานสำเร็จแล้ววันนี้เขาเลยจะตัดผมแอติดก็รับมีดไปแล้วก็ตัดผมให้ตาม,ตามที่ราชาขอ ราชาฮาลได้เห็นแอติดเหมือนมีเรื่องอะไรในใจเขาขอให้แอติดบอกกับเขามาแอติดขอโทษบอกว่าเธอบอกไม่ได้ราชาฮาลจูบแอติดแล้วจากนั้นสงครามก็เริ่มขึ้นทัพใหญ่ของทั้งสองฝั่งเดินเข้าสู่สนามรบแล้วก็ท้าสั่งทหารให้ยิงธนูเปิดฉากแล้วจากนั้นทั้งสองฝั่งก็เข้าต่อสู้กันฮาวิเซอร์บุกฆ่าทหารของคาเดกัตและเขาก็ได้เจอกับอุเบอยู่กลางสนามรบฮาวิเซอร์ลดดาบลดโล่อาแขนเดินเข้าหาอุเบอุเบร้องตะโกนแล้วก็ฟาดดาบเข้าใส่คอฮาวิเซอร์แต่อูเบก็หยุดดาบ้ก่อีจะางครั แต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ลงแล้วจากนั้นอุเบสและฮาวิเซอร์ก็แยกกันไปลบที่อื่นต่อทางด้านเจ้าหญิงเซเนฟิตและชาวซามีดักรอ,อกองทัพศัตรูอยู่ในป่าพวกเขาลอบโจมตีเหมือนเดิมและก็ฆ่าศัตรูไปมากมายแต่ว่าครั้งนี้ไอวาและราชาฮาร์ู้ถึงการมีอยู่ของชาวซามีกองทัพนักรบที่เข้ามาในป่าก็มาเพื่อล่าสังหารชาวซามีโดยเฉพาะซึ่งจำนวนเนี่ยมันก็เยอะเกินกว่าที่ชาวซามีจะสู้ไหวราชาสวาเซแห่งเผ่าซามีโดนฆ่าตายเจ้าหญิงเซเนฟิตที่เสียใจยกัดฟันสู้ต่อแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็โดนฆ่า เขาฆ่านักรบไปมากมายแล้วราชาฮารอ,อก,ก็มาเจอกับฮาร์แดนฮาร์แดนไม่คิดจะสู้เขาอ้าแขนเดินเข้าหาพี่ชายราชาบอกกับน้องชายว่าเขาไม่อยากฆ่าฮาร์บแดนเลยแล้วราชาฮารอ,อก,ก็ฟาดดาบเชิดคอฮาร์บแดนโดยที่ฮาร์บแดนก็อ้าแขนรับฮาร์บแดนลม้มลงและกําลังจะตายเขาบอกกับพี่ชายว่านี่แหละคือชีวิตและก็ความตายราชารีบวิ่งเข้ามากอดร่างน้องราชาร้องไห้และก็พูดซ้ําๆว่าเจอกันใหม่ที่วันฮาราและฮาวิเซิร์ฟก,ก็ได้ไปเจอกับกุนทุมทั้งสองคนต่อสู้กัน ทวีก็เห็นและจะวิ่งเข้าไปช่วยลูกแต่ก็วิ่งไปไม่ทันนะครับคุณทุมโดนทวีเสือฆ่าตายทางด้าเหล่ากะท่าก็ได้เจอกับแอติดกลางสนามรบแอติถือดาบเดินเข้าหาและบอกให้เหล่ากะท่าฆ่าเธอซะเหล่ากะท่าบอกว่าแอติดไม่ได้ทําอะไรผิดแอติดไม่ได้ทรยศเพราะถ้าทรยศก็คงจะไม่ส่งข่ามวมาบอกกับเหล่ากะท่าก่อนหน้าแอติดบอกเหล่ากะทาว่าเธอท้องอยู่แต่เธอจะปล่อยให้เด็กคนนี้เกิดมาไม่ได้เด็ดขาดเหล่ากะท่าจะต้องฆ่าเธอเธออยากตายด้วยมือของคนที่เธอรักแล้วแอติดก็ฟาดดาบใส่เหล่ากะท่าเหล่ากะท่าป้องกันตัวโดยสัญชตา,า,าตญาณ แอทิดล้มลงบนพื้นและกำลังจะตายแต่กระท่าเสียใจมากจูบลาแอทิดอวยพรให้เธอได้ขึ้นสู่สงสวรรค์ส่วนบิยอนที่กำลังลบอยู่กลางสนามรบก็ได้เจอกับศพของคุณทุมเขากอดลาลูกชายและบอกว่าจะไม่พบกับพ่อที่แท้จริงในวันฮาราแล้วบิยอนก็ได้เห็นไอวายืนคุมทัพอยู่ที่ด้านหลังเขาส่งสัญญาสั่งให้แถวพลน,นุยิงใส่ไอวาลูกธนูจำนวนมากพุ่งเข้าใส่นักลบของไอวาตั้งโลไอวาไม่หลบไม่กันแต่กลับอ้าแขนรับซึ่งลูกธนูก,ก็ไม่โดนไอวาเลยนะครับแล้วไอวาก็ทํามือส่งสัญญ,ญาให้ทัพเสริมเข้าต่อสู ซึ่งทัพเสริมที่เขาต่อสู้ก็ไม่ใช่วกิ้งแล้วแต่เป็นกองทัพทหารแฟรงเกียที่ได้มาจากหลอนโลบิยอนได้เห็นก็รู้ว่าจบแล้วพวกเขาไม่มีทางเอาชนะได้เลยบิยอนตะโกนบอกให้ทุกคนถอยทัพหนีทหารแฟรงเกียเข้าสู่สนามรบแต่ก็ไม่ได้ฆ่าอะไรสักคนเลยนะครับเพราะว่าฝั่งบิยอนเนี่ยวิ่งหนีไปหมดแล้วบิยอนและพวกขเขารีบหนีกลับคาเทกัตแล้วบิยอนก็ได้เห็นศพของเจ้าหญิงเซเนฟิตอยู่ในป่าระหว่างทางบิยอนกอดศพ้องไห้จากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อจนถึงคาเทกัตทอวิลีไปหาลูกของเธอซึ่่่่่งงตตตออนนนแแแรกกกกก็็วววาาาาาโดาดดดมเเบ้้ยยยไปปลลๆััภี บิยอนบอกทุกคนว่าอยู่ต่อไม่ได้อีกแล้วให้รีบเก็บของเพราะอีกไม่นานไอวาจะมาฉลองชัยชนะที่นี่ทางนั้นเลยกระทาเสียใจมากกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจนผมโพงเธอกลายเป็นสีขาวไปทั้งหัวแล้วจากนั้นภาพก็จะตัดพธิธียุคลโล่แห่งนอมบังดีกําลังแล่นเรือมาอย่างคัดกัดพร้อมด้วยกล่องทาหารแล้วไวกิ้งซีซั่นหครึ่งแรกก็จบลงตรงนี้ครับก็จบแล้วนะครับกับสปอยซีรีส์ไวกิ้งซีซั่นที่5้ตอนแรกถ้าชอบอยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันนะรััับ้ววกนนหมาาสสสีี็ดครับ